คือถ้ามิติประวัติศาสตร์ก็ประวัติศาสตร์ย่าโมนะย่าโมนี่แล้วคือเราก็ไม่รู้นะก็คุณย่าโมก็มีประวัติศาสตร์ไว้บ้างในประวัติศาสตร์บ้างนะแต่ว่าที่มันเกิดเป็นมิติการเมืองก็คือตอนโจมันปอขึ้นมาโจมันปอเขาบอกว่าตอนนี้อาจจะไม่พูดก็ได้ไม่พูดได้แต่เล่าให้ฟังไงเล่าความจริงให้เข้าใจโจมันบอกว่าทำไมมันมีแต่นักสาวลือของพระเชื้อพระวงศ์ทั้งนั้นทำไมสามัญชนไม่มีเลยนะทำไมสามัญชนทำดีทำไมไม่สร้างสามัญชนให้เป็นตัวอย่างไม่ยกย่องเพื่อยกย่องสามัญชนจะได้คิดจะทำความดีบ้างใช่ไหมทำไมยกย่องแต่กษัตริย์เท่านั้นในพระเจ้าพระวงศ์เท่านั้นราชนิกูลเท่านั้นงั้นสามัญชนไม่มีโอกาสทำความดีเหรอนะก็ให้ยกย่องก็เป็นนุสาวรีย์รุ่นแรกๆสร้างมา 2,000 สร้างเสร็จมา 2,477 นะรู้สึกงั้นฉลองตอนนั้นนะก็ท่านก็ให้สร้างค้นหาว่าใครที่ทำดีประเทศชาติก็มาดีประวัติศาสตร์ที่เขียนว่าคุณย่าโมเนี่ยต่อสู้กับเจ้านุวงศ์เพื่อรบกับเจ้านุวงศ์เพื่อรักษาเมืองโคราชนะนี่มิติทางประวัติศาสตร์และทางการเมืองนะประวัติศาสตร์ก็ยังมีนิดหน่อยนะเอาแค่นี้ได้แค่สั้นๆแล้วก็เป็นอย่างมันก็เป็นสัญลักษณ์อะไรอย่างนี่ในด้านวัฒนธรรมสังคมนะคนไทยเราจะกดขี่หญิงว่าไม่เก่งแต่จริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยถ้าเปิดโอกาสเมื่อไรเขาจะมีคุณภาพมากที่ยกย่องกับสาวรีสองแห่งก็คือ1ท้าวเทพสตรีท้าวศรีสุนทรที่ถลางนะกับที่ย่าโมได้ขึ้นมาแล้วเป็นผู้หญิงทั้งคู่ภาษาดีรุ่นแรกที่เป็นสามัญชนที่ยกย่องผู้หญิงทั้งคู่แล้วเราจะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจทางวัฒนธรรมอย่างคือผู้หญิงไทยเนี่ยเก่งนะเวลาเกิดศึกสงครามสามารถสู้ได้สามารถกล้าหาญแต่มันถูกกดวัฒนธรรมว่าผู้ชายเหนือกว่าแล้วเราดูสิจนปัจจุบันเนี่ยในข้อเท็จจริงเนี่ยกีฬาผู้หญิงเป็นไงสู้วอยกับโคราชไหมเก่งไหมแล้วผู้ชายไม่เท่าไหร่นะจริงๆแล้วไม่ใช่อย่าว่าเก่งกว่าแต่อย่างน้อยก็เท่ากันนะหรือวอลเลย์บอลเห็นไหมโคราชเห็นไหมอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่โคราชเราเห็นว่าในที่สุดผู้หญิงหลายคนที่เป็นนักกีฬาเป็นอะไรเยอะแยะนะที่เก่งบางทียังเก่งกว่าด้วยนะเนี่ยก็ทำให้เราบุกเมืองโคราชนี่ก็น่าภูมิใจที่มีสิ่งเหล่านี้นี่ก็เนี่ยก็มีประวัติศาสตร์บ้างมีการเมืองบ้างนิดหน่อยข้ามรายละเอียดก็มีมากกว่านี้นะพอเข้าใจใช่ไหมนี่ในด้านสุนทรียภาพถึงกรรมวิธีที่อาจารย์ศิลป์ทำเนี่ยท่านเป็นฝรั่งแต่ท่านที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะเอาสั้นๆก่อนนะถ้าจะเอายาวกว่านี้ก็ได้นะคือท่านมาอยู่เมืองไทยเพราะท่านเห็นเมืองไทยเนี่ยมีศิลปวัฒนธรรมท่านได้รับเขาจ้างท่านมานะเพื่อปั้นสาวรีเพราะสมัยร.6เนี่ยเศรษฐกิจเราตกมากร.5ยังอยู่ได้อยู่ร.6ได้เศรษฐกิจตกแล้วไม่เพราะเศรษฐกิจตกใช่ไหมก็เลยอยากสร้างเสาลีเพราะเรากำลังตามฝรั่งเพราะคนไทยเป็นโรคกลัวฝรั่งเห็นฝรั่งนี่จนเดี๋ยวนี้จนกลัวจนหัวขนหัวลุกจนเดี๋ยวนี้เห็นฝรั่งแล้วกลัวมากเรียกกันจะบ้าฝรั่งอะไรก็ได้นะคือเรากลัวจนนี้ก็กลัวใช่ไหมแม้กระทั่งคนที่จบนอกก็ต้องดีกว่าคนจบในเมืองไทยอะไรเงี้ยเราจะกลัวฝรั่งทีนี้แหมที่มารบกวนประสาทจริงไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาไปแล้วเขาไปก่อนทีนี้เราก็อยากตามฝรั่งนะนี่เป็นเรื่องว่าแรกเปลี่ยนว่าทำว่าเราก็อยากเป็นฝรั่งเราก็ต้องสร้างสาวรีเหมือนฝรั่งสมัยร.5ไปต่างประเทศก็ต้องสร้างสาวรีเหมือนฝรั่งสาวรีขี่ม้าก็ไปจ้างฝรั่งเศสมาปั้นเสาลีพระรูปทรงม้าในสุดเงินไม่มีเข้าแต่เราจะต้องสร้างเสาลีเพราะเราหกไปเรียนในอังกฤษตั้งแต่เด็กก็ทำไงก็ต้องจ้างอาจารย์ศิลป์เข้ามาอาจารย์ศิลป์เข้ามาก็คิดจะมาปั้นเล่นๆหัวก็คิดมาประกอบมาปั้นให้แล้วจะกลับโทษนะครับงานแรกที่เข้ามาทำอาจารย์ศิลป์เข้ามาทำนี่
ก็เท่าที่ก็ไม่เราก็ไม่แม่นนะก็รู้สึกจะมาสร้างมาสร้างพระพุทธเจ้าฟ้าจุฬาโลกนะพระพุทธจะมาสร้างนะโครงการนั้นนะก็ไม่รู้นะต้องไปแย่งอีกทีแต่แกก็ปั้นหลายชิ้นนะปั้นล้อรูปล้อหกด้วยตอนแรกก็แต่ว่าปั้นพอเตะเฉยๆนะเนี่ยทีนี้พอเสร็จแล้วพอถึงไหนละจากกระเบิดเปิดเลยว่าพอเสร็จแล้วก็จ้างนี่จันศิลป์เข้ามาเมืองไทยแกไม่รู้เมืองไทยสมัยก่อนเมืองไทยมีใครรู้จักก็เหมือนบางประเทศที่เราไม่รู้จักนะพอมาถึงก็ไปเห็นวัดวารามเห็นโอวัดสุทัศน์เห็นวัดอรปางวัดอรุณเห็นพระราชวังวัดพระแก้วเราเห็นอะไรต่ออะไรโอ้นี่เมืองไทยนี่มีวัฒนธรรมไม่แพ้ยุโรปลึกซึ้งมากไม่แพ้ยุโรปนะแสดงว่ามี DNA สมัยก่อนไม่เรียกเดียมีนิสัยศิลปะเพราะปู่ย่าตายายทำศิลปะมาเป็นพันๆปีแล้วยิ่งพอมาอยู่หน่อยนึงก็ไปเห็นพระสุโขทัยเห็นพระอยุธยาเห็นพระเชียงแสนเห็นพระทวารวดีเห็นปราสาทพนมรุ้งเห็นอะไรแกโอ้คนไทยนี่ยิ่งใหญ่มากมีวัฒนธรรมนั้นแกอยากแล้วแกก็มาดูเดี๋ยวนี้คนไทยก็พัฒนาก็แค่เขียนวัดกับเขียนวังในวัดวังก็ไม่เคยจะมีให้เขียนแล้วนะแล้วก็ไม่เป็นคนศิลปะร่วมสมัยแกก็เลยคิดจะมาสอนศิลปะร่วมสมัยเพื่อทันสากลเขาเลยได้ก้าวไปพร้อมเขาในสากลโลกใช่ไหมในโลกสากลนะก็เลยเอาวิชาความรู้ท่านมาสอนพวกคนไทยแล้วเคยถามว่าท่านว่าแล้วอาจารย์สมหวังไหมที่สอนท่านบอกว่าคนไทยมีนิสัยศิลปะมากสอนง่ายเข้าใจศิลปะง่ายก็มีเลือดสายเลือดก็มีนิสัยศิลปะอยู่เพราะปู่ย่าตายายศิลปะพยายามแต่เสียงเด็กขี้เกียจขี้ผายขี้ผายกูเติมนะขี้เกียจแต่ขี้เกียจก็จริงไม่ขี้เกียจนะคนไทยไงขี้เกียจไม่เคยทำอะไรเดี๋ยวนี้พม่ามาเต็มเมืองแล้วไม่ขี้เกียจมานานแล้วสมัยขุดคลองรังสิตก็พม่าไอ้แจ็คมาขุดคนจีนมาขุดคลองเรือสะดวกก็คนจีนมาขุดแล้วสุดคนจีนรวยเดี๋ยวนี้พม่ามาแล้วเขมรมาลาวมาวันหลังก็พวกนี้ก็จะรวยแล้วเราก็จะเป็นอย่างเก่าคอยกระตุกกระเป๋าครับนะก็วิ่งกระตุกกระเป๋าเนี่ยก็เนี่ยอาจารย์ศิลป์แล้วพอได้จุดอาจารย์ศิลป์ก็มาสร้างนี่แกก็เลยเปิดสอนศิลปะขึ้นมาสอนแบบตะวันตกเพื่อให้พวกเราเนี่ยทำสืบต่อมาก็เคยถามว่าเพราะแกมีชื่อเสียงมากในอิตาลีแกให้หนังสือดูนะว่าแกเนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียงมากจะสร้างศิลปะต่อไปเป็นศิลปินยิ่งใหญ่ของอิตาลีอ่ะแล้วบอกอาจารย์ทำไมไม่หนังสือพิมพ์ลงเคลียร์ใช่ไหมบอกอาจารย์ทำไมไม่อยู่อิตาลีล่ะทำไมมาเป็นครูทำไมไม่เป็นศิลปินเป็นศิลปินเท่กว่าบอกถ้าฉันเป็นศิลปินฉันเป็นคนเดียวแต่ถ้าฉันเป็นครูอีก10ปีมีสัก5คนก็ดีกว่าฉันเป็นคนหนึ่งแล้วอีก50ปีมีอีก20คนดีกว่าอีก100ปีมีสัก100คนก็ยังดีกว่าฉันเป็นคนเดียวเมืองไทยจะได้มีศิลปินเกิดขึ้นแล้วก็จริงอย่างที่ว่านะมันก็แตกสานมาเรื่อยมีผู้ก็ยืมครับมีชาวบ้านพี่เปิ้ลมีใครต่อใครนี่ศิลปินเมืองไทยระดับสากลได้แล้วมีชื่อเสียงมากเพราะท่านมาคนเดียวนะแล้วเราก็เนี่ยคือก็ท่านกระทุ่มเทให้นี่เวลาท่านจะปั้นรูปย่าโมงเนี่ยนะท่านก็ศึกษาประวัติอย่างดีแล้วก็แม้กระทั่งยืนฝรั่งเขาจะยืนขาเขาจะเข้าหน่อยเห็นไหมฝรั่งรูปกรีกเธออะไรยืนขาเขาจะเอียงเข้าเข้ามาใจไหมนี่เวลายืนนะแต่ว่ายืนถือดอกกระดาษมันจะเอียงอย่างนี้จะขาก็จะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมรูปกรีกรูปอะไรแกก็ถ่ายยาโมคนไทยยืนอย่างนี้ใช่ไหมไม่เคยยืนเยี่ยคนไทยใช่ไหมจะยืนอย่างนี้ก็เหมือนยาโมท่านก็ศึกษาจะปั้นยาโมท่านก็มาดูผู้หญิงโคราชเนี่ยหน้าตาที่สวยเป็นยังไงดูแล้วสง่างามเป็นยังไงมาดูรูปร่างผู้หญิงโคราชก็สูงใหญ่นะสุราหรือราชสีมาใช่ไหมหน้าคล้ายยาโมไม่เป็นเหลี่ยมแบนๆออกแบนๆไม่ยาวแบบฝรั่งนะท่านศึกษาหน้าหลายหน้ามากแล้วก็เพื่อเอาแบบที่คนสารที่หน้าตาเข้าท่าแล้วไปเป็นแบบนะอย่างปั้นพระเจ้าตากสินท่านก็เอาคนอาจารย์ทวีนะฟ้างหน้าก็เป็นยินจีนหน่อยมาปั้นนะมาดูศึกษาโครงสร้าง
กะโหลกซะมันจะไม่เหมือนฝรั่งย่าโมอ่ะจะคล้ายๆสุนารีมากกว่านะเป็นอีสานแล้วก็เอาความสง่างามมาสวยวันสง่างามท่ายืนที่งดงามแล้วก็ซึ่งเป็นรูปเป็นผลงานมาสเตอร์พีซชิ้นหนึ่งของอาจารย์ศิลป์ที่ท่านสร้างมาเสาลีมาเนี่ยชิ้นนี้เป็นชิ้นที่งดงามชิ้นหนึ่งทั้งลีลาท่ายืนแล้วก็ท่าจับดาบเลยนะสวยงามมากท่ายืนที่ลีลาสวยงามมากถ้าไปดูจริงแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนยืนหน้าประตูเมืองนอกประตูเมืองปกป้องเมืองโคราชใช่ไหมยืนแล้วหันหน้าออกประตูเมืองเพื่อปกป้องเมืองโคราชมันเป็นความสง่างามแล้วเป็นมีความหมายที่ถ้าดูแล้วจะมีความหมายที่ลึกซึ้งเฉลยสาวประวัติเหมือนผู้หญิงโคราชเนี่ยปกป้องโคราชน่าภาคภูมิใจมากใช่ไหมหญิงกล้าที่ว่านะคือนักสาวดียะโมเนี่ยยืนแล้วปกป้องโคราชยะโมไปนอกเมืองทำไมไปตั้งการใจเมืองมาตั้งหน้าประตูเมืองให้ปกป้องพวกเราปกป้องโคราชซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญนะเนี่ยก็นี่ก็แค่นี้งั้นไม่ต้องดูแล้วก็อันนี้ในเรื่องส่วนตัวของอาจารย์นิดนึงนะครับคืออาจารย์ก็ไม่ใช่คนโคราชแล้วทำไมมาเลือกที่จะมาจ้างงานศิลปะมาใช้ชีวิตอะไรคือรุ่นครูเนี่ยรุ่นเรียกครูได้ไหมได้ครับรุ่นครูเนี่ยเรียนศิลปะแล้วก็เรียนกับอาจารย์ศิลป์นี้เราได้ครั้งแรกที่ก้าวมาในมหาวิทยาลัยศิลปากรนะเป็นน้องใหม่อ่ะอาจารย์ศิลป์บอกถ้าใครก้าวผ่านวิหารอันศักดิ์สิทธิ์นี้ถ้าไม่จริงจังก็ขอให้ถอยออกไปอย่าเข้ามาดีกว่านะเราก็เอ๊ะมันศักดิ์สิทธิ์ยังไงเราก็เริ่มคิดอะไรเงี้ยนะแล้วแกก็บอกว่าศิลปะมันทำให้เราเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็เกิดความศรัทธานี่เล่ายาวหน่อยไปตัดเอาไปย้อยนะครับเออคือในมนุษย์ที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยที่สมบูรณ์ครูก็ไม่รู้นะว่าเอ๊ะมนุษย์สมบูรณ์ไงก็ไปถามอาจารย์แสวงสมมีซึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์รุ่นหนุ่มหน่อยรุ่นพอจะคุยกันได้บอกทำไมเราก็เป็นมนุษย์แล้วเป็นมนุษย์อ่ะแกก็บอกแกก็ถามว่าเอางี้ดีกว่าหรือเรียนไปทำไมฮะเล่ายาวหน่อยนะเธอจะได้เข้าใจบอกก็เรียนไปก็เพื่อให้มีความรู้มีความรู้หรือออกไหมไม่เอาประกาศนิบัติแต่ว่าไม่เอาอ่ะรู้เพื่อจะสอบได้จะได้ประกาศนิบัติได้ปริญญาบัตรได้แล้วเราไปนอนดูป่ะบอกเปล่าเห็นไหมมันก็เปลี่ยนแล้วไอ้เป้าหมายด้วยก็เปลี่ยนไปอีกแล้วไอ้นั่นก็เป็นสื่อแล้วเป็นสื่อเพื่อให้ไปถึงได้ไปการบัตรเพื่อไปทำไมเพื่อไปทำงานบอกงานมีเยอะเลยไปทำที่ว่างานเป็นเป้าหมายเป็นสื่อแล้วเพื่อแล้วงั้นงานเป็นเป้าหมายแล้วประกาศนิบัติเป็นรองแล้วไปทับดาย่าบ้านวัวก็ได้มีเยอะแยะเลยแต่ว่ามีเงินให้เอาไหมบอกไม่เอาเราจะเอาเงินแล้วเงินเลือกไปทำไมเอาเงินไปเก็บดูไม่ใช่เงินก็เพื่อเอาไปดำรงชีวิตใช่ไหมซื้อเสื้อผ้าไประเบียบป่วยซื้อยาซื้ออาหารซื้อบ้านอยู่เพื่อดำรงชีวิตแล้วก็ถามว่าแค่ดำรงชีวิตเนี่ยคนกับสัตว์ต่างกันไหมเป้าหมายนี้เป้าหมายเดียวกับสัตว์หรือเปล่าเธอว่าใช่ไหมเป้าหมายเดียวกันเปล่าดำรงชีวิตอ่ะใช่ไหมเพื่อดำรงชีวิตอยู่อ่ะเธอก็ต้องมาเป็นคนที่อยู่ใช่ไหมแต่สัตว์ที่หามันไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันก็หาก็ฉลาดอย่างยิ่งรักก็โกงใช่ไหมโคตรโกงครับแล้วทำไมวิธีหาเร็วกว่าสัตว์มากวิธีหาแต่เขาต้องการเงินใช่ไหมครับครูก็ยังค้านอีกบอกว่าแต่ว่ามนุษย์รู้จักสะสมให้ลูกและลูกหลานเนี่ยอาจารย์ศิลป์บอกว่าเฮ้ยอาจารย์แสวงบอกว่าหรือสัตว์มันสะสมเป็นไหมผึ้งเนี่ยมันตายเร็วมากนะแต่เอาน้ำหวานใส่ในรังให้ลูกมันกินตัวต่อไปต่อยตั๊กแตนแล้วมาใส่ในรังแล้วตัวมันตายให้ลูกมันกินมันสะสมได้เหมือนกันงั้นเราไม่วิเศษกว่าสัตว์เลยเป้าหมายเพียงแค่ดำรงชีวิตอยู่ดิหมามันก็มีต้องการดำรงชีวิตอยู่ใช่ไหมแมวหนูอะไรเหมือนกันเราไม่ต่างกับสัตว์ถ้าเป้าหมายนี้งั้นคนจะสะสมสะเสริมอะไรก็ไม่ต่างกับสัตว์แล้วดีไม่ดีด้อยกว่าสัตว์ถึงวิ่งแข่งกับม้าก็สู้ไม่ได้ฮะว่ายน้ำแข่งปลาโลมาก็สู้ไม่ได้ชักเยอะไม่ต้องช้างกับควายก็สู้ไม่ได้
แล้วเราวิเศษอะไรกว่าสัตว์อ่ะนี่คนเราส่วนใหญ่ที่ดำรงชีวิตอยู่นี่ดำรงชีวิตได้แค่เพื่อให้ได้เพื่อให้มีชีวิตอยู่แล้วพุ่มเฟือยแล้วก็มากๆมากๆสะสมเหมือนตัวตนที่เอาหัวเปลือกของมันใส่รังก็แค่นั้นนี่มันจะเป็นมนุษย์จริงๆมันต้องแล้วต้องยังไงเป็นมนุษย์หรอต้องมีคำถามต่อไปอยู่เพื่ออะไรนักวิทยาศาสตร์อยู่เพื่อแสวงหาความจริงพระพุทธเจ้าเพื่อแสวงหาสัจจะหรือความจริงทางสัจชีวิตใช่ไหมงั้นเขาถึงย่องนักวิทยาศาสตร์นักปรัชญาพาราโตโสกติสอริสโตเติลที่เราเรียนกันแม้กระทั่งพุทธเจ้าก็คล้ายเพื่อแสวงหาความจริงของชีวิตนักวิทยาศาสตร์ไอน์สไตน์แสวงหาความจริงของวัตถุนะยกย่องพวกแสวงหาความจริงแล้วสองคือเขาเรียกสัจจะแสวงหาสัจจะเป็นภาษาอะไรก็ธรรมะหรือความดีแสวงหาความดีมนุษย์รู้จักอเมริกันไปบอมอิรักบอกมีอาวุธมากเรารู้สึกเดือดร้อนไม่ยุติธรรมเพราะมันเรื่องคุณธรรมผิดคุณธรรมจับประธานาธิบดีจับผู้นำของเขาที่เขานับถือไปแขวนคอมันเลวมากใช่ไหมเราต้องเดือดร้อนแต่หมาไม่เดือดร้อนใครกัดกับใครข้างหัวมันใช่ไหมก็กัดกันไปอะไรกันไปทำเรื่องไม่เดือดร้อนสัตว์ไม่เดือดร้อนนะแต่มนุษย์ต้องมีอย่างนี้แต่บางคนก็มีชีวิตแบบสัตว์คือใครจะเป็นไงข้างหัวมันเราก็อยู่ของเรานะเซรามิเกิดที่ญี่ปุ่นก็ช่างหัวมันเกิดที่ทางใต้ก็ช่างหัวมันเพราะไม่ใช่พ่อแม่เรานะนี่คือความจริงความดีแล้วความงามคือสุนทรียภาพถ้าเราอยู่รูอยู่เราคงเป็นมนุษย์ไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้เรามีสถาปัตยกรรมวัดพระแก้วมีพาเทนอนของกรีกมีโคลอสเซียมของโรมันนะมีนครวัดนครธมของเขมรนะมีพนมรุ้งมีพิมายของไทยนะมีทุติยามีศรีสัจจาลัยมีปางวัดรณมีพระราชวังเราถึงน่าภูมิใจถ้าเราขุดรูอยู่ของเราไม่ภูมิใจแน่ก็คือเป็นศิลปะเราดูในวัดเดี๋ยววัดไทยเราสมัยก่อนจะมีอะไรที่สมบูรณ์หนึ่งสัจธรรมทางศาสนานะพระเขาเรียกว่าปัจจัยนะเสื้อผ้าเป็นตัวแทนหรือเปล่าครับผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับทำไมเหมือนพระก็เหมือนว่าเป็นตัวแทนหรือเปล่าครับในคนที่ทำความดีครับพระนี่ก็คือพระก็ในวัดเราเห็นว่าพระเนี่ยจะเป็นสอนสัจธรรมเราใช่ไหมครับพระเขาต้องเขาปัจจัยต่างๆเนี่ยเขาเรียกปัจจัยนะเครื่องเสื้อผ้าอาหารนี่จะมาขอผ้าไหมอิตาลีไม่ได้นะผ้านี่เสื้อนี่ต้องใส่เพื่อให้ชีวิตอยู่เท่านั้นจะมากินอาหารสีกาช่วยเอาขาหมูต้มเค็มให้หน่อยเลือกไปเอาขาหมูเต็กฮะให้หน่อยไม่ได้นะเพราะว่าเลือกไม่ได้กินเพื่ออยู่เพื่อดำรงชีวิตอยู่เพื่ออะไรเพื่อมุ่งนิพพานพระที่ดีนะเหมือนท่านอาจารย์จงกัญญชาหลวงพุทธทาสหลวงปู่ทาสเพื่อมุ่งนิพพานนี่คือแสวงหาสัจธรรมแล้วก็สอนให้คนเป็นคนดีคือจริยธรรมในวัดมีหมดสุนทรียภาพโบสถ์สวยไหมโบสถ์ทุกแห่งต้องสวยโบสถ์พระรายโบสถ์วัดเบื้องต้องสวยงามสุนทรียภาพสถาปัตย์อยู่นั้นความงามต้องอยู่นั้นความจริงความงามคือสัจธรรมะแล้วก็ความงามนะปฏิมากรรมมีไหมพุทธรูปที่งดงามไงจิตกรรมที่ผนังมีไหมมีนะแล้วพอสมัยเราเด็กๆพระฉันเสร็จจะตีบิณฑบาตเราเด็กๆอ่ะพระฉันเสร็จแล้วก็ตีบิณฑบาตนางหงจะมีดนตรีมีอะไรพร้อมในวัดแล้วฝรั่งเขารู้จุดนี้เขาก็เวลาเขาสร้างโรงเรียนเขาก็สร้างหอสงฆ์หอศีลมาให้คนมันยังอยู่ในสุนทรียภาพอยู่เพราะเขาถือความจริงความดีความงามเป็นทำให้เราเป็นมนุษย์เขาถึงรักสร้างหอศีลสร้างส่งเสริมวัฒนธรรมอยู่แต่ของเราพอสร้างโรงเรียนแล้วเหมือนกับสถานฝึกอาชีพลืมสิ่งเหล่านี้ไปเลยสมัยก่อนนี่เลยในวัดเนี่ยให้อะไรมากกว่าใช่ไหมเอ้นี่ผมพูดมาเรื่องนี้ได้ไงได้ยังต่อความเป็นมนุษย์ที่แต่ที่อาจารย์คุยกับท่านอาจารย์ท่านหนึ่งที่ถามเรื่องความเป็นมนุษย์นะครับใช่ทีนี้เอาเราพูดอย่างนี้นี่คือทำให้เรามีอุดมการณ์แล้วและอาจารย์ศิลป์บอกว่าศิลปะเป็นศาสนานะเหมือนกับท่านพุทธทาสบอกท่านเป็นทาสของพุทธศาสนายอมสละชีวิตเพื่อพุทธศาสนา
อาจารย์ศิลป์แกก็มาอยู่เมืองไทยเมียแกโกรธมากเพราะว่าอยากให้ไปอิตาลีเพราะแกเกลียดยุงเมียแกแกผลลูกเลิกไปอิตาลีหมดอาจารย์ศิลป์บอกฉันไปไม่ได้เพราะฉันต้องฉันบวชในศิลปะแล้วฉันเป็นเหมือนฉันศาสนาของฉันคือศิลปะคือศาสนาของฉันฉันต้องเทิมเทียชีวิตให้กับศิลปะงั้นฉันก็ทำทุกอย่างเพื่อเทิมเทียชีวิตให้กับศิลปะฉันยอมตายเพื่อศิลปะว่างั้นนะไปดูดมการท่านก็เลยอยู่เมืองไทยเพื่อฟื้นฟูให้คนไทยเนี่ยเพื่อฟื้นฟูศิลปะในเมืองไทยเนี่ยท่านก็เลยอยู่จนตายพอตายแล้วแม่แกก็ไปไอ้เมียแกก็ไปบอกลูกซึ่งเป็นสถาปนิกบ้างเป็นอะไรบ้างบอกว่าพ่อเนี่ยไปหลงผู้หญิงไทยแล้วผู้หญิงไทยนี่เป็นหลงมากคือเป็นคนบ้ากามอ่ะมาหลงผู้หญิงไทยอยู่เมืองไทยไอ้ลูกก็เชื่องั้นก็ไม่มาเยี่ยมพ่อเยี่ยมพ่อพ่อก็รู้ว่าพ่อยังไงก็แต่ฉันตายเพื่อศิลปะใครจะคิดไงช่างก็มาส่งเสริมเมืองไทยจนก้าวหน้ามาถึงเดี๋ยวนี้จนเกิดผมแล้วเกิดใครๆหลายคนนะแล้วแกก็บอกว่าศาสนายังเกิดสงครามครูเสดฆ่ากันตายแต่ศิลปะไม่เคยเกิดสงครามไอ้นี่เขียนรูปเก่งกว่าไปฆ่ามันก็เลยไม่มีนะหรือร้องเพลงเก่งกว่าฆ่ามันทิ้งไม่มีนะไม่เกิดสงครามเพราะศิลปะความจริงความดีความงามไม่ทำให้คนฆ่ากันไม่ทำลายกันแล้วก็เป็นก็เลยแล้วทีนี้ผมจะมาอยู่นี่ที่คุณถามเนี่ยที่เล่ายาวนี่นะที่ให้มาอยู่ที่โคราชนี่ผมบอกผมอยากเป็นศิลปินมากอยู่ไม่ทำงานปีจบ2503ไม่ทำงานปีก็เป็นศิลปินแต่ยุคนั้นสังคมไม่เอื้ออำนวยเพราะว่าคนไม่สนใจศิลปะเลยนะยุคนั้นไม่รู้เรื่องเลยยิ่งกว่าเดี๋ยวนี้พันเท่านะก็เลยก็ต้องมาเป็นครูเพราะจะแต่งงานก็เลยต้องมาเป็นครูถ้าไม่แต่งงานก็ไม่ได้เป็นละทีนี้ก็เลยมาเป็นครูที่โคราชเพราะอาจารย์วัฒนยูณัฐหลางเป็นสถาปนิกที่จบจากมหาวิทยาลัยในอเมริกาแกอยากให้เทคโนวิทยาลัยเทคนะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีเนี่ยเป็นวิทยาลัยเทคโนเนี่ยให้ทุกคนเรียนสาขาอะไรก็ได้ต้องเข้าใจศิลปะด้วยนะเพราะถือศิลปะพื้นฐานของมนุษย์มาสอนศิลปะด้วยแกก็เลยให้เรามาสอน Art Appreciate หรือความวิจักศิลปะก็เลยมาสอนก็บอกอาจารย์ศิลป์นะผมไม่อยากสอนอยากเป็นศิลปินอาจารย์ศิลป์บอกเธอต้องคิดว่าเธอเป็นศิลปินแล้วเธอทำอะไรก็ได้ที่มีประโยชน์ศิลปะจงรีบทำนั้นนะก็ทำให้เราเมื่อเรามีชีวิตอยู่เราก็เป็นครูเราก็เป็นครูที่ดีสอนศิลปะแบบอาจารย์ศิลป์ก็เลยมาทุ่มเทให้ที่นี่แล้วก็เปิดแผนกศิลปกรรมมาที่เทคโนอย่างเนี้ยซึ่งเป็นแผนกแรกที่ต่างจังหวัดที่เปิดตอนแรกมีแต่พ่อช่างศิลปกรช่างศิลป์3แห่งนี่คนที่ชอบศิลปะเหมือนกับครูเด็กๆชอบศิลปะมากจะไปเรียนที่อีสานนี่ยากจนนะเขาจะไปถึงนู่นลำบากมากเขาก็ไปไม่ได้พอเขามาเปิดเทคโนเปิดมีสถาปัตย์เขาก็มาเรียนสถาปัตย์กันพอเปิดแผนกศิลปกรรมไอ้พวกชอบเขียนรูปแห่มาเรียนศิลปกรรมกันครึ่งแห้งห้องเนี่ยก็ทำให้มีที่เรียนเขาด้วยก็เลยถือว่าทำประโยชน์ศิลปะแล้วแกก็บอกทำอะไรก็ได้แม้กระทั่งดีไปดีไซน์ของสวยๆงามๆมีประโยชน์ทางสุนทรียภาพก็จงทำจะทำอะไรได้ก็ทำพอผมอยู่มาพอ2104ผมก็ไปด่านเกวียนไปดีไซน์แจกกันดีไซน์อะไรดีไซน์นกฮูกทำเป็นอะไรเพื่อให้มันอะไรที่สร้างได้ก็สร้างสอนก็พยายามสอนดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้เสร็จ1ส่วน100ของอาจารย์ศิลป์เพราะแกทุ่มเทเหลือเกินเราก็เป็นคนไทยอ่ะขี้เกียจขี้ผายอย่างว่านะยังไงมันก็ไม่ได้ดีเต็มที่อ่ะแล้วพอสอนเสร็จก็นึกว่าเราไม่ได้ทำงานศิลปะเต็มที่เราเขียนครึ่งกลางงั้นชาตินี้ขอแต่งงานกับคนที่เรารักสัก5ปีพอคือศิลปะที่เรารักมันอยากทำมากผมก็60ออกมาเขียนรูปตลอดไม่ทำอะไรเลย5ปีมันเสือกอยู่มา20ปีเนี่ยก็ต้องสร้างหอศิลป์ไงปลวกกินแล้วสร้างหอศิลป์ก็มีประโยชน์แก่สังคมเอาเด็กมาประกวดรูปเอาคนให้คนมาดูมาอะไรก็มีประโยชน์สังคมเข
ราะผมบวชในศิลปะแล้วผมเหมือนกับพระแล้วคืออะไรล่ะศิลปะเหมือนศาสนาของผมอย่างที่อาจารย์เขียนสอนแล้วหลายคนก็คิดงานรุ่นแกผมถึงทำทุกอย่างที่มีประโยชน์ศิลปะนี่พอทำนี่สครับฝากโดนผมก็สร้างขึ้นมาตรงข้ามน่ะเป็นที่แสดงศิลปะสัญจรถือว่าใครครูศิลปะอยากแสดงฝากโดนใครอยากแสดงก็มาแสดงใครเขียนรูปมาแสดงแล้วก็มาแสดงมาทำงานก็มีคนจองไว้ตลอดก็แสดงไปครั้งแล้วศิลปินก็มาแสดงไปครั้งศิลปินอีสานก็ไปแสดงครั้งนึงที่นู่นนะความจริงที่นี่ก็แสดงหลายครั้งแล้วนะศิลปินแต่ว่านี้ไปแสดงทำที่แสดงเลยเพราะอยู่นี่บางทีในนี้แน่นก็ไปแสดงกลางดอกกลางแดดแล้วก็สงสารงานเขาอ่ะก็เลยแบบทำให้นะก็มีประโยชน์ศิลปะก็ทำก็จะทำจนกว่าจะตายนะแล้วคนก็ถามบอกว่าอ้าวแล้วถ้าตายไปแล้วมึงเกิดเลิกไปว่าไงเขาบอกไม่รู้ทำไงเราสร้างเรือขึ้นมาแล้วเราข้ามฟากไปแล้วเราจะแบกเรือเดิมไปทำไมเราก็ทิ้งไว้ใครไปทำอะไรก็ไปทำทำปืนก็ไปทำเถอะนะถ้าเราได้ทำแล้วเกิดมาแล้วทำแล้วก็แค่นี้ที่ถามว่าทำไมถึงมาทำที่นี่ก็เพราะเป็นเราไม่เลือกที่ศิลปะเป็นสากลนะบางทีศิลปะเราไปดูเวนิสเราไปดูที่ฝรั่งเศสไปดูงานศิลปะฝรั่งมันก็มาเมืองไทยมาดูวัดปักแก้วมาอะไรเอาจริงประเสริฐกฎกิจตกจริงๆก็สิ่งที่สุนทรียภาพมันช่วยสุนทรียภาพในธรรมสุนทรียภาพมี2แห่ง2อย่างนะ1คือในธรรมชาติเป็นธรรมชาติที่งดงามจนมีนิทานฝรั่งเขาเล่าว่าพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมานะ แล้วก็วัวมันมีเอาความสุขไปซ่อนเนี่ยมันหามันยืดก้มหน่อยไปซ่อนในทะเลไอ้มนุษย์ก็ไปเห็นทะเลแล้วชอบไหมเที่ยวทะเลก็ดูปลงปลางมาพญามันชอบทะเลไปเกาะเต่าเกาะแล้วก็เจอความสุขอีกพระเจ้าทำไงดีวะไปซ่อนมันบุกเขาในป่าในเขาคนก็ไปเขาโยงของใหญ่ไปนอนกลางเต็มจะมีความสุขมากอีกมันเจออีกทำไงดีซ่อนในใจมันดีกว่าจนเดี๋ยวนี้ยังหาไม่เจอยิ่งรักหาแทบตายหารักผีหายจิ๋มปลายไปเอาเงินมาเอาเงี้ยเลยมาไม่เคยไอ้นั่นเลยไม่เคยมีความสุขเลยจะบ้าตายหายวะเนี่ยเพราะเนี่ยซ่อนในใจต้องใส่ใจพลึกครับใช่นี่เนี่ยมันก็เลยหาไม่เจอเพราะจริงๆแล้วความสุขมันก็อยู่ในใจเราเนี่ยนะทีนี้เนี่ยก็ที่ถามว่าทำไมถึงทำก็ทำเพราะนี้นะเพราะนั่นทำอะไรต้องมีอยู่ตรงแล้วตลอดชีวิตก่อนเกษียณอาจารย์อยู่ที่นี่ตลอดอยู่คือเราอยู่ที่นี่มากกว่าเพื่อนเพราะเราอยู่แม่กองอายุ17นะสมัยก่อนจบช้าหน่อยจบ17จบหมอจบ17แล้วมาเรียนต่อเพราะช่างอีกตกลงเราอยู่ที่แม่กออยู่อัมพวาเดี๋ยวก่อนเราได้เป็นคนอยู่อัมพวาไอ้อยู่โน่นดำเนินสะดวกก็อยากไม่ตลาดน้ำเดินหลวงอยู่5ขวบมาอยู่อัมพวาอยู่อัมพวาสมุทรสงครามจนถึง17ก็อยู่12ปีแล้วก็อยู่กรุงเทพอีก7ปีพออยู่กรุงเทพ7ปีก็เป็น20กว่าแล้วฮะประมาณ22 23แล้วมาอยู่นี่จนเนี้ยอีก50ปีมาอยู่นี่ก็50ปีแล้ว50กว่าปีแล้วคือค้อนชีวิตแล้วก็เราก็เหมือนคนโคราชอ่ะแล้วเราก็ชอบโคราชถ้าเราไปอยู่แม่กองก็จังหวัดเล็กที่สุดเรียกว่าทำอะไรไม่ได้เลยเพราะทุกคนก็ฮะทำเข็มหล่นแก๊กก็ทำอะไรนะคือมันรู้กันหมดจะชั่วบ้างเลวบ้างนิดหน่อยไม่ได้รู้หมดเพราะมันมากมันใกล้ชิดจนเกินไปแล้วพอมาอยู่กรุงเทพก็โอ้โหมันจนตายเน่าคามันพลิกไหมครับมันพลิกไหมครับหมายความในความรู้สึกของผมตอนที่อาจารย์ยังอยู่ที่เดิมยังมีวัฒนธรรมยังแบบเดิมยังใกล้อยู่อย่าไปดูที่อัมพวาเหมือนเก่าเลยครับพอย้ายมาไปเข้ามากรุงเทพแล้วอาจารย์เข้ากรุงเทพก็รู้สึกว่ามันยังดีกว่ากรุงเทพเดี๋ยวนี้นะแต่ก็รู้สึกว่ามันเริ่มไม่เคยคุยกันแล้วเริ่มทีนี้แล้วก็พอเดียงเทพนี่ขนาดอยู่ห้องติดกันตาในแฟตในอะไรตายคาคายแล้วยังไม่รู้มีใครรู้เลยคือไม่รู้จักกันเลยยิ่งไปอีกครับผมขออนุญาตแอบถ่ายภาพนิ่งอาจารย์หน่อยได้เนี่ยไม่รู้จักกันเลยเหรอครับ
แล้วพอมาอยู่โคราชได้กำลังดีมันกลางๆตอบบ้างอะไรบ้างก็มีใครสนใจมากนะแต่ว่าไม่ถึงขนาดเน่าในบ้านก็ยังมีคนมาเคาะประตูถามนะก็กำลังดีน่าอยู่แล้วผู้คนเราก็ชอบนะครับผู้คนที่โคราชนี่ค่อนข้างดีค่อนข้างตรงไปตรงมาแล้วรักเพื่อนรักฝูงรักอะไรดีก็อย่างพ่อเองอ่ะครับนะเป็นคนรักเพื่อนรักฝูงเพื่อนฝูงก็รักแล้วใครมาโคราชนี่ก็ติดหมดนะครับประทับใจเราไม่ได้รอดยาโมงหน่อยประทับใจ นะเนี่ยคือคนจะชอบโคราชครับก็ไอ้พวกไอ้ธีรยุทธ์ไอ้อะไรพวกนั้นต่อโต้รุ่นนั้นก็โอ้ชอบใจพ่อเรามากเน่งใช่ไหมครับชอบมากทุกคนก็รักเป็นเพื่อนครับไม่ว่าสุรชงษ์ราชัยพอมาอยู่โคราชก็มานั่งเล่นดนตรีมันตึกศิลปกรรมอ่ะครับทำให้เราติดคุกไปด้วยมีคดีนะติดคุกติดว่าทานินขึ้นมาติดคุกเลยเพราะว่าเขาไม่ให้ฟังเลยว่าเจ้านี่พวกนี้มาเล่นดนตรีกับลูกศิษย์แล้วก็เป็นนักดนตรีไปสักครึ่งนึงเป็นนักดนตรีหมดสอนศิลปะกลายเป็นนักดนตรีครับมีอย่างที่หนูอยากรู้ตอนที่อาจารย์สินสอนภาษาใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยแกสอนภาษาไทยเพราะแกอยู่นานนะก็อยู่30ปีอ่ะแกก็พูดแต่อิตาเลียนนี่ถ้าเป็นฝรั่งอย่างอื่นก็พูดภาษาไทยป้อเลยนี่แกอิตาเลียนนี่จะเป็นอะไรพูดภาษาไทยไม่ชัดอ่ะตอนแรกๆเข้าไปก็ฟังไม่รู้อ่ะครับต้องมีอาจารย์มาแปลไทยเป็นไทยใช่ว่าจะพูดไทยเลยครูหรืออาจารย์เขาจะอยู่ถิ่นก็อาจารย์ก็เป็นลูกศิษย์แกอยู่ที่และต่อมาพอปี2นี้ฟังเองรู้แล้วฟังว่าแกพูดอะไรรู้แล้วแกพูดยังไงรู้แล้วฟังรู้แล้วครับฟังเข้าใจแล้วเพราะว่าก็เหมือนกับฟังคนจีนพูดอ่ะแล้ววันที่จัดกันวันที่แกตายแล้วมาอยู่นี่แล้วมาอยู่โคราชจบมาอยู่2ผมมาอยู่นี่2503รู้สึกแกเสีย2505มั้งก็จำไม่ได้ชัดนะ2ปีความรู้สึกของลูกศิษย์เป็นไงโอ้ยเขาก็เสียใจกันนะเพราะเราก็ไม่เคยเจอครูที่ทุ่มเทให้กับลูกศิษย์ขนาดนี้พอเช้าขึ้นมาก็ขนาดเรานอนตึกถึงตื่นทีหลังแอบนอนในตึกอ่ะยังตื่นทีหลังกันเลยตื่นขึ้นมาอ้าวก็ผมไปในห้องไปล้างนะเจอศิษย์มาเลยต้องไปแต่งตัวพอเย็นก็พระอาทิตย์ตกก็ถึงกลับจะทำงานตลอดเตรียมการสอนทำอะไรไม่รู้ทำไมฝรั่งขยันได้ขนาดนั้นงงมากนะดุไหมท่านดุดุเพราะว่าเพราะที่กับว่าเราเนี่ยมีนิสัยศิลปะแต่ขี้เกียจแต่ทีนี้แกบอกคนขี้เกียจนะมันเป็นศิลปินไม่ได้หรอกเพราะว่าเป็นอะไรก็ไม่ได้ถ้าเกิดขี้เกียจเพราะขี้เกียจนักมวยเรามีพรสวรรค์นักเรามีหมัดหนักมากหนักแบบเขาทรายอย่างเงี้ยนะครับแกบอกว่านักมวยหนักมากแต่ถ้าไม่ซ้อมเลยไปสู้คู่ต่อสู้ที่เขาหมัดไม่หนักแต่เขาซ้อมทุกวันเราก็สู้เขาไม่ได้เพราะเราก็ต่อยเขาไม่ถูกอยู่ดีนะฉะนั้นความขยันนี่สำคัญต้องทำงานทีนี้พออาจารย์ศิลป์เรานั่งอยู่โคนต้นจันทร์เห็นอาจารย์ศิลป์เดินผ่านทุกคนจะแตกเพราะแกจะว่าเพราะแกมาแกก็ดุเพราะไม่ทำงานนั่งขี้เกียจคนนั้นนั่งคุยกันเพลินคุยเรื่องอะไรอะไรไร้สาระนะโอ้ยนักเรียนนวลละอ๋อสวยที่หายดูขึ้นรถเมย์มันทุกทีสองโมงเช้ามันมาทุกทีไอ้นั่นโอ้ยเมื่อคืนแห้งนี่ไปกูไปนอนหลังหลวงตื่นขึ้นมาตีห้าปรากฏว่าเดี๋ยวอาจารย์สิงเดินเข้ามาใกล้ชิบหายเฮ้ยไม่ต้องกลัวเราทำงานเสร็จแล้วทำไมถึงนั่งทำไมไม่ไปทำงานนั่งคุยอะไรนั่งทำไมกันอยู่งานผมเสร็จแล้วเลยนั่งคุยครับคุยเรื่องอะไรในสมองไม่มีอะไรทั้งสาเธอไม่มีสมองมีอะไรแล้วต่างคนต่างไม่สมองว่างแล้วจะได้อะไรกันนะไม่ได้ประโยชน์เลยทำไมไม่เข้าห้องสมุดขอสมุดแห่งชาติก็อยู่ตรงนี้แล้วทำไมไม่เข้าห้องสมุดหมายอะไรมีห้องสมุดหมายอะไรทำไมไม่เข้าห้องสมุดที่นี่เข้าไปดูศิลปะไปศึกษาไปอ่านหนังสือมานั่งคุยมีประโยชน์อะไรเราเป็นมนุษย์นะถ้าเป็นหมูอ่ะมันท้องอิ่มพออาหารกินอาหารทั้งท้องพอแต่มนุษย์ต้องมีอาหารสมองด้วย
งั้นเธอต้องอ่านหนังสือเธอโง่แล้วเธอเป็นศิลปินไม่ได้เธอไปสอนใครเขาถ้าเราโง่กว่าเขาปรากฏว่าตั้งนั่นเรามานี่เราก็ยกให้พวกนี้อ่านหนังสือชิบหายไอ้พงเทพโรชมานไอ้มงคลทุกยกมาอ่านมาแดกอ่ะมันก็อ่านชิบหายนี่หนังสือตอนนั้นเป็นหนังสือไอ้14ตุลาหมดเลยติดคุกกันหนีเข้าป่ากันหมดเขาโยกมังเอิญไปไปโยกมันมังเอิญก็หนังสือท่านกำลังเราก็เปิดร้านหนังสือเลยเพราะเป็นชอบมากชอบหนังสือให้แบรนด์13-14กระบอกอ่ะกระบอกตอนนั้นสมัยที่ยุทธมี14กระบอกให้แบรนด์เขากลับจากสวีเดนเขาหนีไปสวีเดนไงเขาหนีภัยการเมืองไปสวีเดนเขากลับมาเขาบอกเขามาดูที่ผมก็อยากทำสองอย่างคือหนึ่งหอศิลป์ทำหอศิลป์แกลเลอรี่สองก็คือทำห้องสมุดแต่ผมมาดูผมสำรวจทั่วประเทศเลยโคราชนี่เหี้ยสุดถ้าทำหอสมุดก็ทำหอศิลป์ไม่มีใครดูอ่ะดูเชียงใหม่เต็มเลยมะโคราชนี่ซ่องเต็มไม่มีหอศิลป์เลยพยายามสร้างก็ไม่ได้สร้างให้เป็นสาธารณะก็สร้างอาจารย์ครับที่ผมอยากจะขอถามอาจารย์โฟกัสอีกนิดนึงครับมุมมองในมิติที่อาจารย์มองเมืองโคราชบริบทสังคมอะไรประมาณนี้แล้วก็ในอย่างที่อาจารย์คร่าวๆคือเหมือนเมื่อสักครู่นี้ว่าจะมาทำในไอ้หอศิลป์ที่เนี่ยมันจะไปยังไงมันคนมันพิเศษศิลปะไม่อะไรมันแต่มันพูดก็พูดนะเขาเกี่ยวว่าแต่เมืองโคราชเลยนะแต่เมืองไทยเนี่ยมันยากนะเมืองไทยนี่หอศิลป์ไม่มีนะหอศิลป์จริงๆไม่มีนะมีบุญชัยเอกชนสร้างขึ้นมาที่ใช่ไหมคุณชายผัวตั๊กอ่ะนะที่หนึ่งแล้วก็มีแล้วนอกนั้นไม่มีหอศิลป์ไม่มีหอศิลป์แล้วอย่างไอหอศิลป์กรุงเทพไอกรุงเทพมันก็เป็นหอศิลป์แบบที่เขาเรียกว่าเป็นแสดงฉันจรนะเป็นที่แสดงไม่ที่เก็บงานไม่มีเก็บงานไม่มีเก็บงานมาสเตอร์พีซนี่นะเดี๋ยวมันแค่ที่โชว์งานที่โชว์งานที่แสดงงานที่อะไรหมุนเวียนไม่มีที่คืองานอย่างเราถ้าไปต่างประเทศน่ะนี่ก็ไปมาติดกัน2ปีนะนี่ยังไปในที่ลูฟเนี่ยเดินดู7วันก็ไม่หมดเขาเก็บงานมาสเตอร์พีซเยอะแยะไม่ว่าที่เทสเกอรี่ของอังกฤษนะก็เต็มไปหมดทุกแห่งพิพิธภัณฑ์เวนโก้เนเธอร์แลนด์ก็เต็มไปหมดมันของเรานี่เอานะเล่าให้ฟังนะฝรั่งมันมาที่นี่นะ3คนครับแล้วก็ไกด์คนไทยมาถึงมันมาดูนานมากมันเสร็จแล้วมันฟักเงินให้ 2,000 จะบอกไม่เอาที่นี่เขาไม่เก็บเงินมันบอกไม่ได้อะต้องให้เพราะคุณทำฉันดูแล้วจะต้องให้ในสุดเราก็เลยจัดหนังสือศิลปะอะไรให้มันให้เพื่อทดเชยอ่ะเพราะเราก็ไม่อยากได้เงินจากนี้นี่เราที่เราเล่าของเรานะแล้วเราเทียบมาเพื่อมาเปรียบเทียบกับหอศิลป์แห่งชาติเคยได้ยินไหมอยู่ถนนอยู่ตรงไอ้โรงกระสาบเก่าอ่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องทะเลาะกับฝรั่งปีงหลายครั้งเก็บมันแค่50บาทมันขอคืนมันบอกโกหกเขามีรูปแฝงอยู่ 4-5 รูปคุณบอกเป็นหอศิลป์แห่งชาติได้ไงรูปมันเป็นหมื่นๆรูปอ่ะแล้วนี่มีรูปประจันเพื่อห้อยลุงลิงอยู่รูปจักรพันธ์รูปทวีนันท์ฟ้าห้อยอยู่ไม่กี่รูปอ่ะแล้วคุณบอกว่าคุณเป็นหอศิลป์ได้ยังไงเนี่ยมันหน้าขายหน้าเขาได้ขายหน้าชาตินะขายหน้าแม้กระทั่งคนในชาติว่าเรามีหอศิลป์บ้าอะไรหอศิลป์แห่งชาติแล้วไม่มีงานมี4-5รูปเออมีรูปไม่กี่รูปของเขาโอ้เดินจนเมื่อยอ่ะ7วันเอออย่างรูปไปดู7วันก็ไม่หมดถ้าจะดูจริงๆอ่ะแล้วทีนี้ถ้าจะคุยเรื่องศิลปะต่อไม่เกี่ยวกับสัมภาษณ์ก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ย ทีนี้อย่างในเมืองนอกอ่ะเราเคยไปครั้งแรกก็เมื่อ2527นะแล้วก็มาไป2-3ครั้งเมื่อปีที่แล้ว56
56 55 56ไปยุโรปอ่ะเราจะโอ้โหไปถึงนะพิพิธภัณฑ์ปิกัสโซในสเปนนะตอกเล็กๆเหมือนตอกข้าวสารนะพอเข้าไปเห็นคิวยาวเลยและไอ้ที่เข้าคิวดูนะนะตาชั้นเดียวเป็นหน้าเป็นเกาหลีหน้าเป็นญี่ปุ่นหน้าเป็นสิงคโปร์หมดเป็นไต้หวันหมดไม่มีไทยไม่ได้คนเดียวแล้วเราไปครั้ง10กว่าวัน20วันนี้เราดูพิพิธภัณฑ์ครั้งละ5ครั้ง10ครั้งไม่มีคนไทยเลยแล้วพอตอนจะกลับไปอังกฤษนี่อยากได้ซื้อไม้เท้าไม้เท้าก็ไปแวะที่ไอ้น่ะแฮร์รอดอ่ะไปถึงก็โอ้โหมีแต่เสียงคนไทยคุยเต็มหมดเลย แล้วผู้หญิงบอกไอ้กระเป๋าวิตองวิตึงเนี่ยไปซื้อเนี่ยมีแต่คนไทยทั้งนั้นแล้วแล้วไอ้เพื่อนฝรั่งที่มันรุ่นน้องฝรั่งที่เป็นแต่งงานกับฝรั่งแล้วอยู่ฝรั่งก็ดีในฝรั่งเศสบอกว่าถ้าอยู่ศิลปะเรียนศิลปะอยู่ฝรั่งเศสบอกว่าเนี่ยหนูยังใช้ปากกาลูกลื่นเลยหนูไม่ใช้มองบางหรอกแล้วหนูก็ไม่เคยหิ้วกระเป๋าวิตองฝรั่งก็ไม่หิ้วกันเขาไว้ประเทศด้อยพัฒนาไปซื้อกันไม่มีใครเขาเอาหรอกเขาไม่เล่นกินนิกไม่เล่นกันหรอกแบรนด์กันหรอกเนี่ยบอกเขาก็ใช้กันธรรมดาไม่มีใครเขาใช้หรอกมีแต่คนไทยเนี่ยไปใช้จนต้องจ้างคนไทยไปขายในฝรั่งเศสเมื่อ2000เราไปเมื่อ2527เนี่ยยังมีคนไทยไปซื้อร้านคนไทยแล้วคนไทยไปขายเพราะคนไทยอุดหนุนดีเหลือเกินขอสินไม่เคยเข้าแล้วฝรั่งมันนะมันจะเข็นลูกมันนะมันไม่ได้ไม่ให้ลูกมันดูหรอกมันกินลูกมันกินนมอ่ะแต่มันแทนที่เที่ยวสูงเกินค้าวันนี้วันมันไปดูหอศิลป์กันแล้วก็ลูกก็กินนมแม่มันเข็นไปตามไม่ได้ไปตามหอศิลป์ตามพอลูกมันเริ่มนั่งได้มันเริ่มชี้รูปนั้นรูปนี้เริ่มชี้รูปฟันบางอะไรบางเริ่มชี้แล้วแล้วมันจะมีรสนิยมดียังไงมันก็ฝังมันติดใช่ไหมมันก็ฝังลึกติดฝังเข้าไปในตัวมันว่าเออเนี่ยรสนิยมมีรสนิยมอ่ะเพราะมันเห็นตั้งแต่เด็กและไอ้ตัวโตหน่อยก็ปีนอยู่แถวรูปปั้นเฮลิมัวรูปปั้นโรแดงซึ่งอยู่ข้างนอกนอกขอศิลป์นะกินไอติมแล้วก็ปีนจำรูปปั้นอ่ะมันฝังอยู่กับมันอ่ะแล้วตามสวนธนาก็มีแต่มาในมาคามเต็มไปหมดนะมันทีนี้ไอเนี่ยมันมีผลต่อเศรษฐกิจอย่างมากเกาหลีเนี่ยนะมันดูหนังไอ้นั่นนะเกาหลีมันดูหนังยูริสิตปาร์กอ่ะนะทำได้ไหมมันดูภาพแล้วตกใจมากเพราะรายได้มากกว่าคุณใดหนึ่งปีคุณใดขายคุณใดหนึ่งปีไม่เท่ากับยูริสิตปาร์กมันรู้เลยว่ามันต้องกินแมคโดนัลด์ต้องกินเป๊ปซี่ต้องนุ่งเกงยีนเพราะวัฒนธรรมอเมริกันมันเอาหนังมาฉายมันทำหนังเลยมันเป็นวาระแห่งชาติเลยมันถือวาระแห่งชาติแล้วเรื่องศิลปะวัฒนธรรมต้องนำหน้าก่อนเพื่อบุกมันถือเป็นวาระแห่งชาติสร้างหนังแดจังกึมมาโอ้ยคนแดกอาหารเกาหลีกันชิบหายเลยเหรอแม้กระทั่งโรงละครหนังเกาหลีก็ยังไปดูกันแล้วทุกคนชอบเป็นเกาหลีเสื้อผ้าเกาหลีขายได้เลยดนตรีเกาหลีโอ้ยชอบกันตอนนี้หน้าตาก็เป็นเกาหลีนะครับหน้าตาไปผ่าตัดเกาหลีกันชิบหายแล้วเนี่ยผ่าแล้วเข้าประเทศไม่ได้อะในจีนอะโทรศัพท์ Samsung นี่มีใครมองไม่มองเนี่ยภาพยนตร์มามันต้องใช้นำด้วยนี่แล้วคนไทยยังทำเหี้ยอะไรอยู่อยากรู้นักไหมหน้าโมโหยังโง่ยังนี่จะต้องตามกฎหมายรู้ไหมกฎหมายอ่ะไอ้ตาต้องเลือกตั้งนี่นะเกาหลีใต้อ่ะหรือจีนแดงเนี่ยเลือกตั้งอ่ะ 99% คนไปเลือกตั้ง 99% แล้วเป็นประชาธิปไตยป่ะประเทศคอมมิวนิสต์มันไม่ใช่เลือกตั้งอย่างเดียวโง่มากแล้วเนี่ยแล้วเป็นไงมั้ยวัฒนธรรมนำแล้วมันไม่นั่นเลยที่เราต้องนุ่งยีนต้องกินไอ้แมคโดนัลด์กินเป๊ปซี่กับมันหนังมันอะไรมันน่ะนะมันเท่มันสง่าใช่มั้ยมันโฆษณามันเนี่ยฉะนั้นเขาต้องต่อสู้ด้วยวัฒนธรรมแล้วทีนี้ฉะนั้นแล้วไอ้คนเนี่ยต้องมีรสนิยมที่ดีด้วยถ้ารสนิยมไม่ดีมันส่งอะไรไปขายก็ไม่ได้ผิดโอทกโอท็อปเฉยๆไม่มีใครซื้อพอรสนิยมไม่ดีต้องทำให้คนในรสนิยมดีคนเราได้ซื้ออย่างดันเกวียนพอเริ่มขึ้นมาเราปั้นนกฮูกตั้งเป็น50ปีก็เดี๋ยวนี้ก็ยังขายนกฮูกอยู่ใช่มั้ยเนี่ยแล้วก็อาซออาซิมก็มารถทัวร์ก็เจ้าของรถทัวร์ไม่ยอมขึ้นเอา400บาท450ใบใหญ่ขึ้นไปแล้วจะไปขายใครเขาล่ะ
ญี่ปุ่นเขาทำถ้วยน้ำชาไอ้ถ้วยกินน้ำชาตอนเย็นๆตอนพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์เซนนะใบละ 200,000 ใบละเป็นแสนของเรานี่เอาสายมากๆเขาบอกเราไม่สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรได้เลยขายไม่สักตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนหมดป่าเดี๋ยวนี้ขายไม้พยุงอีกแล้วจนหมดป่าแร่เหล็กดีบกดีบกขายหมดไม่เคยสร้างมูลค่าเพิ่มแม้กระทั่งพวกหญิงก็มีค่าเพิ่มยืนแถวนึง500บาทแถวตำหลวงอ่ะแถวคนต้นมะขามอ่ะไม่เคยสร้างมูลค่าเพิ่มอะไรได้เลยแล้วจะไปรวยสู้เขาได้ไงเพราะเราไม่สร้างมูลค่าเพิ่มการที่สร้างมูลค่าเพิ่มก็คือความต้องการของมนุษย์มี2อย่าง1คือฟังก์ชันใช่ไหมซื้อเสื้อก็อยากป้องกันความอายความหนาวหน่อย2คือประโยชน์1คือฟังก์ชัน2คือฟอร์มเขาเรียกฟอร์มกับฟังก์ชันว่าฟอร์มก็คือศิลปะเข้าใจไหมฟอร์มคือศิลปะคือความงามบางทีเสื้อบางทีเราเอาสวยมากกว่าเหนียวใช่ไหมมากกว่าทนใช่ไหมดีไซน์ดีไหมกระเป๋าหนังวัวผืนละไม่กี่ร้อยอ่ะพอไปให้ฝรั่งเศสมันทำวิตองมาใบละเป็นแสนเห็นไหมแล้วเราก็โง่เง่าขายไม่เคยขายมูลค่าเพิ่มไม่เคยอะไรได้เลยขายแต่ของไม่สักจนหมดป่าแม้กระทั่งผู้หญิงไทยอ่ะเดินบิดขายอยู่แถวพัทยาถูกไปอ่ะเห็นไหมเพราะเราไม่สร้างมูลค่าเพิ่มอะไรไม่ได้แล้วเราจะไปสู้อะไรครับเพราะเรามีรัฐบาลที่ไม่รู้จะพูดยังไงนะนี่เกาหลีเขาขนาดเรือล่มเขาลาออกแล้วไอ้นี่ด่าจนทำข้าวหายทำอะไรยังไม่รู้สึกอะไรเลยเนี่ยแล้วไงไหมมันจะมีสองอย่างคือหนึ่งคือความงามสองคือประโยชน์ใช้สอยฉะนั้นรถเนี่ยรถญี่ปุ่นมันสร้างมา4ปียังวิ่งได้ไหมถ้าโตโยต้าแต่เปลี่ยนรูปทรงใหม่เราอยากได้ใหม่แล้วเพราะเราต้องการความงามนี่ความต้องการของเรามนุษย์มีเมียอยากเอางามหรือเอาฟังก์ชันนะเอางามอย่างอ้ํามันผอมๆแต่หามาทำอะไรได้เหรอดีไม่ดีคลอดลูกต้องผ่าแต่เราก็เอาเพราะมันสวยนะฉะนั้นมนุษย์เราต้องการความงามความงามมันจะสามารถขายได้สวยไม่ตรงก็ไอ้กระเป๋าธรรมดาแต่มันสวยมันมีดีไซน์ทีนั้นถ้าเราจะขายความงามขายสุนทรียภาพอย่างที่ทั่วโลกเป็นเพราะมันหนีไม่ได้เราต้องสร้างรถยนต์ให้ดีเพราะรถยนต์ไม่ดีอย่างดันเปียนทำมา 3-40 ปีตั้ง 2,100 ปีก็ไปไม่ได้เพราะว่าคนเรารถยนต์ไม่ดีเราก็ไม่ซื้อของงามเมื่อซื้อของงามซื้อของเฉยๆในสุดดันเปียนก็เลยเอาดินมาดินแดงๆแตกบ้างล้าบ้างซีเมนต์ยาแล้วสีทาขายเนี่ยแล้วเคลือบเห็นไหมฝรั่งมันซื้อเพราะว่ามันหนาวมันต้องซื้อพวกนี้เข้าไปในประเทศบ้านมันหน้าหนาวมันต้องอยู่บ้านพอหมดฤดูหนาวก็ให้เทศบาลไปทิ้งนะมันถูกดีเนี่ยเราไม่เคยสร้างมูลค่าเพิ่มได้ฉะนั้นเราจะไปช่วยเศรษฐกิจใครก็ได้เราไม่สร้างมูลค่าเพิ่มไม่ได้เพราะเราไม่รู้หลักจิตวิทยาที่ว่ามนุษย์เราซื้อต้องนอกจากประโยชน์ใช้สอยต้องความงามอย่างที่บอกมีเมียเอาสวยไหมทำไมไม่เอาฟังก์ชันน่ะไม่ต้องผ่าข้อรูไม่ต้องผ่าเอาสิมองเพิ่งสวยเอาไว้ก่อนครับใช่นะงั้นทุกอย่างมันต้องเลือกสวยด้วยงั้นของที่เราซื้อเราต้องเลือกสวยทุกคนใช่ไหมงั้นถ้าเราไม่ส่งเสริมรัฐนิยมเราก็แย่ฉะนั้นก็ต้องมีเกอรี่มีโฮสเซนมีให้คนมารัฐนิยมญี่ปุ่นนะว่ามันรัฐนิยมดีกว่าเรา20-30-40เท่าเพราะอะไรรัฐนิยมดีกว่าเราเพราะนี่ฟังได้ไหมเนี่ยได้ครับรถที่ยอมดีเนี่ยเลยที่มาสัมภาษณ์แล้วนะจะคุยกันเนี่ยมันรถยอมดีไปหลายเท่ามันมีอะไรหลายอย่างนะที่เรียกรถที่ยอมรวมจัดดอกไม้มันจัดเป็นตั้งพระราชวังถึงชาวบ้านใช่ไหมมันก็รู้จักเส้นตั้งเส้นนอนรู้จักชาวบ้านกันชาวนาตัดกินได้บ้านมันอ่ะฐานกรรมมันอ่ะวัดก็ใหญ่วังก็ใหญ่แต่พอเป็นกระท่อมนาเล็กๆแต่ก็วางสเปซวางจังหวะสวยมากใช่ไหมดูบ้านญี่ปุ่นนะจะมีสเปซมีวางเสื่อวางอะไรสวยมากมีหลักเกณฑ์จนวิสเปอร์เดโรนศิลปินอเมริกันมันจะไอ้ถามนิกยังต้องไปลอกมันยังไปได้ไอเดียมาญี่ปุ่นมันสวยกระท่อมก็สวยใช่ไหมกระท่อมดูหนังญี่ปุ่นสวยดูหนังสือญี่ปุ่นสวยมากกระท่อมก็สวยของเรานี่พระราชวังกับเขียงนาเป็นไงแตกต่างมันคนละเรื่อง
ล้วไม่ถูกฝังรถยนต์ไปรถยนต์แล้วก็สู้ญี่ปุ่นไม่ได้แล้วก็ยังมีรถยนต์สวนทรายเคยเห็นไหมนะทุกคนรู้จักที่เอาตีนแมวทำเงี้ยแล้วหินตั้งกระต่อตั้งก้อนตั้งก้อนนอนอะวางก้อนหินสูง4เมตร5เมตรพอถึงสามัญชนได้ชาวนาก็หินก้อนเล็กๆวางแล้วตักตีนแมวเล็กๆตามรู้จักเท็กเจอร์รู้จักเส้นรู้จักจังหวะรู้จักขนาดรู้จักสุนทรียภาพทางทัศนีรู้จักทัศนศิลป์นะเข้าทางตามันเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยรสนิยมดีแต่ขนาดแล้วก็กินน้ำชาพระอาทิตย์ตกให้ชวนเพื่อนมาแล้วเนี่ยมองพระอาทิตย์ตกแล้วก็นั่งจิบน้ำชาไม่คุยเลยนะฟังน้ำชาเดือดพุดพุดแล้วขณะที่กำลังกินน้ำก็ดูพระอาทิตย์แล้วก็ดูไอ้ความงามของถ้วยเลยพอถึงช่วยน้ำชาก็ถึงเป็นพิธีการมากแล้วเป็นน้ำสวยมากเคลือบสุโขทัยว่าเคยไปญี่ปุ่นเคยซื้อเคลือบผิวเอกานะญี่ปุ่นเคยซื้อไปสมัยโบราณนะเพราะโบราณเราก็นิยมก็ไล่ๆกับเขาอ่ะแล้วเป็นไงมันก็เลยรถยนต์ดีขนาดรถยนต์ดีมันผิดสมาร์ทด้าเมื่อพ.ศ. 2510ลูกสาวไอ้อ้อยเนี่ยเกิดเราซื้อมาคันเหมือนคุณเหมือนลงผีแข็งทื่อเลยครับแข็งทื่อเป็นเหลี่ยมแล้วก็เหมือนขี่ลงผีเล็กๆไปญี่ปุ่นรู้ว่าไปไม่รอดแล้วมันจ้างเวิร์ดจ้างไอ้นั่นจ้างไอ้เบอร์โทนอิตาเลียนไลน์นี่ก็ถือว่ามันเนียบมากสร้างโบโทนมาดีไซน์รถมาสด้าดูเช่ก็ได้ยินไหมคุณพ่อก็ได้ยินมาสด้าดูเช่มาโอ้โหขายดิบขายดีเพราะรูปร่างมันสวยมากตั้งในญี่ปุ่นยอมแพ้บอกจ้างอิตาเลียนดีไซน์หมดแม้กระทั่งเมื่อเร็วๆนี่กล้องนิคอนเมื่อสัก20ปีนี่ยังต้องไปจ้างอิตาเลียนดีไซน์เลยเพราะมันรู้ว่าอิตาเลียนนี่มันงานมากแล้วทำไมอิตาเลียนมันถึงนิยมดีหอศิลป์สมัยใหม่นี่เต็มไปหมดแล้วก็บ้านเมืองมันจะทิ้งอย่างเก่าไว้งดงามวัดวารามไปเมืองปิซ่าก็จะเห็นเป็นอย่างหนึ่งเวนิสก็เป็นอย่างหนึ่งฟลอเรนซ์เป็นอย่างหนึ่งโรมเป็นอีกอย่างหนึ่งของไทยนี่นั่งหลับตั้งกรุงเทพตื่นขึ้นมาบอกจังหวัดไหนไม่รู้เห็นแต่ห้องแถวใช่ไหมถึงของการห้องแถวหลับไปเอาเดี๋ยวพูดดอนอะไรเป็นจังหวัดละห้องแถวอีกปู่ย่าตายายสร้างวัดสวยๆงามๆให้เราตั้งสมัยโบราณนะสร้างงดงามซึ่งน่าจะเป็นสุนทรียภาพแบบที่โรมเขามีโรมันมีอะไรสร้างไว้ให้เขาเก็บรักษาไว้ให้เราดูอ่ะไอ้นี่เราสร้างกำแพงบางหมดบางแม่หมดวัฒนธรรมห้องแถวบางมันหมดวัดบึงนี่เป็นสมัยพระนารายณ์ข้างหน้านี่ก็ห้องแถวบางแล้ววัดพระนารายณ์นี่ก็ว่าก็สวยดูสวยดีอ่ะสร้างลงทุนก็สร้างห้องแถวบางหมดตอนนั้นเรามาอยู่ใหม่ห้องแถวไม้ครับแล้วแค่เฉพาะในโคราชอาจารย์ว่าวัดไหนที่อาจารย์มองแล้วว่าวิจิตรแล้วก็งามหรือวัดจะมันสวยทั้งนั้นนะคนโบราณนะวัดเนี่ยเขาก็สร้างสวยงามคืออย่างน้อยก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันชักแย่ตรงที่เอาอะไรอัดเข้าไปในนั้นนะจะอัดเข้าไปจนเต็มหมดนะแต่ก็ยังดีเป็นวัดมันก็ยังมีรถมีความสวยงามของเก่าๆยิ่งสวยนะก็หลวงพระบางเนี่ยเป็นเมืองไทยนะเขาไม่ได้ทำอะไรเขาเพียงไม่สร้างห้องแถวบางเขาเป็นมรดกโลกเราเคยไปไม่มีอะไรเลยมีวัดสวยๆนะเขาเป็นมรดกโลกได้ในของเรานี่ไปบางหมดนี่ไม่ว่าทุกแห่งวัดวารามไม่ได้เห็นนะขนาดในกรุงเทพอัดเข้าไปจนเต็มหมดห้องแถวขนาดปีกรีแล้วตอนสมัยอาจารย์สอนหนังสืออาจารย์ดูเราอะดูวัดเหรอไม่ตอนสอนหนังสือลูกศิษย์นะครับตอนอาจารย์เป็นมาอยู่เนี่ยเด้อดูสิเรายังดีใจตอนวัดพระนารายณ์ห้องแถวไม้อะเราเข้าไปดูวัดอะเรามาเราจะอาจารย์ศิลป์เคยพาเราดูวัดเยอะแยะวัดทุกทะไปดูของเก่าของเก่าอะพอเสร็จแล้วพอเห็นวัดพระนารายณ์ไฟเข้าไปดูวัดพระนารายณ์สวยนะว่ะวัดโบสถ์เปิดก็ว่าวิจิตรพิสดารพระฝีมือคนไทยใช่ไหมพอเสร็จแล้วพอได้ยินพอรู้ข่าวไฟไหม้ห้องแถวดีใจว่ามันจะได้เปิดโล่งตรงหลักเมืองปรากฏว่าสร้างห้องตึกมาสร้างห้องแถวคอนกรีตเลยแล้วนายเขาว่าพระเผาจริงเหรอว่าพระเผาเอาคาเซนเนี่ยมันวัดดูวัดแจ้งนี่ก็สวยดูห้องแถวก็บางหมดก็มาอยากได้เงินกันจังอาจารย์ครับระหว่างช่วงที่อาจารย์สอนสื่อที่นี่นะครับลูกศิษย์อาจารย์รุ่นแรกๆกับรุ่นท้ายๆก่อน
ตอนที่อาจารย์กับจะเกษียณนครต่างกันนะครับคือนักเรียนที่มาเรียนศิลปะรุ่นแรกเราว่ามันมันมีอะไรกว่านะไม่ค่อยหลงไหลไปกับไอ้วัตถุนิยมมากนักนะแล้วก็สอนกันก็ยังมีวิญญาณรับพูดถึงสังคมได้อะรักสังคมเห็นแก่ส่วนรวมได้เหมือนญี่ปุ่นอ่ะคนแก่คนหนึ่งไอทีวีก็ถามบอกว่าไม่ไปเอาของเลยไม่เอาฉันได้แล้วเอาไปเก็บไปเลยไม่ได้ค่ะเฮ้ยทำไมคิดได้อย่างนี้อ่ะไม่ไปเอาอย่างของเราเลยขนกลับแล้วไปขนอีกใช่ไหมเขาบอกว่าเขาสอนให้เห็นแก่คนอื่นก่อนเห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าเห็นตัวค่ะคนแก่นะแล้วของไทยเราแล้วสมัยก่อนคนเด็กที่โคราชที่เราอยู่แล้วเราติดโคราชกับพ่อเนี่ยพ่อลูกติดเราเนี่ยไม่ว่ากรุงเทพฯโดนตำนานไม่ว่ามงคลอุทกไม่ว่าใครต่อใครรุ่นนะแม้กระทั่งพ่อเขาเนี่ยเป็นคนนึกถึงคนอื่นน่ะนึกถึงเป็นน่ะแล้วพูดเรื่องคนอื่นนี่จะเข้าใจจนเดี๋ยวนี้ก็ยังเข้าใจมั้ยยังนึกถึงสังคมนึกถึงอะไรถึงว่าเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหน่าอยู่นะบางทีบ้านเรามันสะดวกสบายเกินไปมั้งแม่กองบางทียังช่างหัวมันเดินเราไม่อยากไปยุ่งมันอย่างงี้แหละแต่เนี่ยคนที่เนี่ยถ้าเขาสำนึกได้สอนให้เขาสำนึกเขาจะรับผิดชอบนะแต่รุ่นนี้แล้วตอนหลังๆนี่ก็เราก็ต้องเลิกสอนอ่ะเพราะว่าเราจะสอนอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้นอกจากขนาดแทบจะสีแดงห้ามเขียนเลยเดี๋ยวนี้ก็กลัวคอมมิวนิสต์คนเอาธงขึ้นไปชักบนไอ้หลังคาตึกอ่ะไอ้ไม่เขาธงเขาไปสำรวจเขาธงไปปักตามตรงสีแดงไปปักตามหลังคาตึกบึกตึกหอพักตึกอะไรโอ้โหตำรวจมาพึบเลยบอกว่ากำลังชักธงแดงจริงๆก็ทำเซเวย์เลยนะคือแล้วเราพูดงี้ต้องระวังมากสอนตอนหลังก็ไม่ได้สอนก็ไม่พูดอะไรเพราะว่ากรมนไปเรียนเยอะดีเอาตำรวจไปเรียนอะไรไปเรียนในทหารเราก็เลยไม่ได้พูดเลยในที่สุดเด็กก็ค่อยๆก็เป็นอย่างที่เขาคิดยังไงคือไม่รับผิดชอบอะไรเลยไงรู้ป่ะเกาหลีเนี่ยเกาหลีก็ไม่ดีเดย์แล้วเมื่อวานนี้เรือล่มเลยว่ามันเร็วมากนะไม่รู้จะไปช่วยทันนะไอ้กัปตันก็ยังเสือกโดดหนีแต่ก็ยังมีคนดีครูไอ้เจ้าหน้าที่มันยอมตายไปในเรือนะก็ยังมีครูคนผูกคอตายก็เสียใจนะเขาก็ยังมีรับผิดชอบก็ยังหน้าบางกว่าเราพ่อเราเคยสอนว่าคนหน้าด้านนี่น่ากลัวที่สุดเขาทำเหี้ยอะไรก็ได้คนหน้าด้านนะแล้วนี่เราเจอเต็มตีนเลยหน้าด้านเต็มที่เลยไม่ยอมจะไปด้วยครับเนี่ยขนาดเรือล่มแล้วไม่ใช่เรื่องของเขาใครนึกว่าคนไทยใครจะทำเรือล่มอย่างนี้แล้วใครจะลาออกไหมเนี่ยเป็นไปไม่ได้บางคนก็ปัดความรับผิดชอบเลยใช่เนี่ยแล้วเมื่อกี้ถามอะไรนะตอนช่วงที่อาจารย์สอนหนังสือ อยู่ที่เทคโนตอนแรกๆเด็กซื่อดีนะเพราะเด็กเข้ามาจากชนบทอ่ะคือเด็กตอนแรกๆมันวิไลเทคโนก็สูงสุดก็วิไลเทคโนราชพัฒน์อะไรเงี้ยวิไลเทคโนนี่ก็เท่สุดแล้วแล้วก็เข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะตั้งหน้าตั้งตาฟังนะเขาจะฟังเขาจะอะไรแล้วก็เขาจะพูดถึงการรับผิดชอบเราก็ชอบพูดอย่างนี้มันจะไหนอะไรแล้วให้เห็นแก่ส่วนตุ๊ส่วนรวมเนี่ยเขาฟังนะจนในเขาฟังมากไปก็เริ่มเข้าคุกเข้าตารางนะวิ่งหนีไปเข้าป่าก็เปิดเสียดายสงสารเหมือนกันก็อาจจะทำผิดก็ได้ก็อาจารย์ว่าเด็กสมัยนี้มันสอนยากกว่าเดิมนะครับถ้าสมมติว่าอาจารย์ยังสอนหนังสืออยู่เราว่ามันอยู่ที่ครูเราก็ค่อนข้างเหี้ยนะพูดนะครูเราก็เห็นเขาพาเราวันนั้นเราบังเอิญเขาให้อะไรราชมงคลเขาให้ด็อกเตอร์อะไรเรานะเขาก็พาเราไปเลี้ยงเราก็ไปก็ขัดไม่ได้ผู้ใหญ่แล้วก็ไปนั่งไอ้ครูที่มันนั่งก็คุยกันชี้ข้ามไปเข้ามาไม่คุยไม่เห็นพูดเรื่องเราเอาเราไปนั่งกินเฮ้ยหรือว่าได้พอสอแน่นะหรือคราวนี้ว่าต้องได้แน่ๆพอสอเฮ้ยรอสอก็หวังไว้นะว่าเล็งรอสอแล้วคุยเรื่องนี้กันนะครูเดี๋ยวนี้มันก็อะไรก็ไม่รู้มันว่ามันลำบากแต่มันต้องเปลี่ยน
มันถึงที่สุดมันคงต้องเปลี่ยนนะแล้วก็หวังนะว่ามันคงดีขึ้นนะอาจารย์ครับแล้วสมมุติว่าวันหนึ่งอาจารย์ไปเดินเล่นแถวคณะจุฬาการที่เทคโนนะฮะแล้วไม่มีใครรู้จักอาจารย์เลยเหมือนอาจารย์ไม่มีอาจารย์เดินเหมือนแล้วเด็กมันไม่รู้ว่าอาจารย์เป็นศิลปินเลยอาจารย์รู้สึกไงแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอาจารย์เคยสอนอยู่ที่นี่ไม่เฉยๆนะเราเฉยๆนะเราไม่เคยรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องตัวเราไม่เคยรู้สึกนะเราเฉยๆแต่เราได้มากเรามองรวมๆมากนะมองสังคมรวมๆทั้งประเทศอ่ะการศึกษามันเดี๋ยวนี้เราก็ทุกอย่างก็ด้อยหมดนะโกงก็เท่ากับแอฟริกาโกงก็เท่ากับแอฟริกาก็จะมีเพื่อนเกาหลีคนนึงไอ้เพื่อนเนี่ยเพื่อนไต้หวันก็ถามเมืองไทยเพื่อนไต้หวันเขามีเมียไปบ้านอินชอนมงถามเรื่องเหนือเขาบอกเขาอยู่เมืองไทยในเมืองไทยนี่น่าอยู่มากเขาเลยมีเมียเมืองไทยนะมันก็เลยอ้างหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันมีเมียเมืองไทยเพราะน่าอยู่มากบอกต่างประเทศเนี่ยมีภูเขาไฟระเบิดมีพายุมีอะไรไอ้นี่พายุมาก็ติดเวียดนามติดลาวทางนี้ก็ติดพม่าประเทศไทยปลอดภัยญี่ปุ่นนี่สร้างบ้านสร้างเรือนเพื่อนญี่ปุ่นคนบอกสร้างบ้านสร้างเรือนก็ไม่สร้างขาวรไม่ได้เดี๋ยวพายุหอบไปทีก็ไปแล้วแผ่นดินไหวทีก็ไปแล้วบอกเมืองไทยนี่น่าอยู่มากดีมากเสียเดี๋ยวคนครับแล้วญี่ปุ่นเขาบอกถ้าเขาอยู่เมืองไทยเขาไม่บริหารเมืองไทยเขาจะสร้างถนนเป็นทองคำไม่ดูเพราะมันมีอุดมสมบูรณ์เขาบอกไอ้ไต้หวันบอกกินลำไยอ่ะที่อยู่ลำพูนนะโยนไปงอกแล้วดินเดินมันดีหมดเสียงเดียวคนแล้วเขาบอกแต่มีหน้าแปลกอย่างเราโกงทั้งแอฟริกาแต่เราก็ยังไม่เข้าอย่างโกงเท่ากับแอฟริกาแต่ยังไม่มีอดตายและอาจารย์เชียงใหม่มหาลัยเชียงใหม่บอกอดตายกับผีอะไรอาจารย์ปรัชญาเราคนชื่ออะไรเดินจากเชียงใหม่ไปถึงไม่มีตังค์ติดกระเป๋าสักบาทเดินไปจนไปถึงเกาะสมุยอ่ะจำปรัชญาก็กลับไปถึงเกาะสมุยอ้วนเลยมีแต่คนให้กินตลอดใจดีเราก็ยังอยู่ได้แต่แหมไอ้ที่ทำที่ป่าเนี่ยมันจะเป็นนักการเมืองข้าราชการข้าราชการนักการเมืองแล้วก็พ่อค้าที่ขี้โกงมากกว่านะแต่คนชาวบ้านมันก็ยังมีอะไรพอเหลืออยู่อะแต่ก็ถูกหลอกให้โง่ไงก็ถูกหลอกเป็นเครื่องมือเพราะเขารู้ไม่ทันอาจารย์ครับอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงกับคำสองคำนี้ครับศิลปะกับศิลธรรมครับเพราะมันเป็นของคู่กันนะเพราะมันเป็นของที่เกิดมามันคนละอย่างก็จริงไม่ใช่อย่างเดียวกันแต่มันเหมือนกับของคู่กันนะเพราะว่าศีลธรรมก็เป็นเรื่องความดีนะครับไอ้นี่เป็นเรื่องความงามเขาถึงโคตรคู่ว่าความดีความงามงั้นวัดวาอารามไม่ว่าฝรั่งฝรั่งมันพูดถึงศาสนามันสวดมันก็เอาเด็กมาร้องเป็นกลุ่มเห็นไหมร้องเพลงดนตรีคนไทยพอพระเทศเสร็จตีวินพาดมันจะของคู่กันโบสถ์วิหารก็ต้องงดงามสร้างบรรยากาศสร้างอะไรน้อมน้าวใจให้ละเอียดอ่อนขึ้นมานะเนี่ยมันก็เป็นของคู่กันนะเขาถึงพูดคู่กันว่าความจริงความดีความงามอ่ะนะมนุษย์เราต้องมีความจริงความดีความงามระยะเวลาอย่างอาจารย์แสวงแกบอกหรือจะเชื่อว่าไม่เชื่อก็ตามว่าสิ่งเหล่านี้มีค่าหรือลองคิดดีว่าความจริงวัตถุก็แค่วัตถุนะเอ็ดดิสันมันตายไปตั้งนานแล้วหรือดูไฟมีประโยชน์กับเราไหมและคนรวยสมัยสันมีประโยชน์อะไรกับเราไหมแล้วก็ลึกคิดว่าเวลาลึกหกล้มแขนหักอ่ะไอ้คนคิดเปลือกยังมีประโยชน์กับเราไหมแต่ไอ้เศรษฐียุคนั้นมีประโยชน์อะไรกับเรามากแล้วมาดามคูรี่ที่แกคิดไอ้แก้มะเร็งอ่ะรังสีอ่ะตัวแกต้องตายนะหน้าแกแสวงหาสัจจะเพื่อสร้างความจริงเพื่อสร้างความดีอ่ะแล้วแกตัวเองต้องตายแล้วก็ยากจนมากก็มาเช่าโรงนาก็ทำพอแกคิดสำเร็จมารังสีที่ฉายนะมันทำให้แกตายไปด้วยเขาให้ไอ้พ่อค้าไปขอลิขสิทธิ์เพื่อไม่ให้คนอื่นแกบอกว่า
แกไม่ได้ทำเพื่อเงินเพื่อทองหรือเพื่อความสุขของแกแกทำเพื่อมนุษยชาติแกไม่ยอมให้ลิขสิทธิ์ใช่ไหมก็มันเป็นจำศีลเอ็นทะเลฆ่ามาลงมะเร็งเดี๋ยวนี้ถึงเวลานานเท่าไหร่คนรวยไม่มีประโยชน์แต่อันนี้ยังมีประโยชน์อยู่หรือพนมรุ้งก็ดีพี่มายก็ดีสมัยนั้นไม่ใช่ไม่มีคนนั่งเที่ยวทองคำนะพวกพญานั่งเที่ยวทองคำมีร่ำรวยมีสนมเป็นสิบสิบร้อยมีแต่เดี๋ยวนี้มันให้อะไรเราบ้างแต่พนมรุ้งนี่เราไปดูเมื่อไรเราก็ยังประทับใจใช่ไหมยังให้สุนทรียภาพให้ความงามกับเราเวลาผ่านไปมันจะกันกองไอ้พวกขี้หมาพวกไรสาระทิ้งไปจะเอาแต่แก่นแท้ไว้เราจึงเห็นพนมรุ้งยังมีค่ากับเรายามประเทศตอน40เศรษฐกิจตกคนก็ยังไปศรีชยาลัยมาดูพนมรุ้งมาดูโบสถ์พระแก้วมาดูวัดอรุณมาเที่ยวอยุธยาก็ยังได้เงินได้ทองอีกยังมีประโยชน์เราแต่ไอ้พวกทักษิณสมัยรุ่นในไหนทักษิณยิ่งรักเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วถ้ามันเกิดรุ่นนั้นเดี๋ยวนี้มันเป็นขี้ไปแล้วใช่ไหมนี่ต่อไปพวกนี้ก็จะเป็นขี้แต่สิ่งที่อยู่ก็คือสุนทรียภาพสัจธรรมนะความดีดร.ปู่ยังอยู่ปีดียังอยู่ใช่ไหมในสังคมใช่ไหมเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เป็นขี้ไปหมดคนที่ไม่อยู่ในเส้นทางของสัจธรรมสนธิยะก็จะกลายเป็นขี้ไปหมดนะก็เป็นสัตว์โลกธรรมดาสามัญที่แสวงหาเพื่อปากท้องเพื่อความมีชีวิตรอดเท่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะแต่ว่าจริงไหมน่าจะเป็นจริงนะงั้นเราก็เพียงแค่เราก็คิดแค่นี้นะนี่ที่เป็นมีอุดมการณ์ที่ทำอะไรเพื่ออย่างอื่นได้มาสร้างหอสงฆ์เองก็เพราะความคิดเหล่านี้นะมนุษย์ต้องยอมตามเหมือนพระพุทธทาสท่านบอกว่าท่านเป็นทาสไงธาตุของศาสนาเราก็ยอมที่จะเป็นอุทิศชีวิตให้ศิลปะเหมือนที่ครูบาอาจารย์เราอาจารย์สิงห์ที่แกทำรูปนะให้กับเรานะเราก็เอาโลกมาตั้งแต่บอกใครไม่ได้ว่าเป็นทัศน์สำลิดนะเดี๋ยวมันขโมยขนาดปลาเนี่ยขโมยไปหลอมต้องลูกระเบิดฝังไว้ไปบอกเบิกตุ้มตายบางทีมันก็ไม่ได้สาระอะไรที่เธอต้องการนะแต่นี่คุยกันทั่วๆไปนะตัวด้านได้เยอะครับคือหลังก็จะไปถ่ายก็จะขออนุเคราะห์ไปที่ภาควิชาครับจะขอถ่ายช็อปคือผมอยากถ่ายทอดบรรยากาศการเรียนศิลปะสมัยเก่าสมัยที่มันยังไม่มีอะไรเข้ามาวุ่นวายในไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรที่มันต้องมานั่งเล่นเงี้ยคือเป็นอยากถ่ายทอดตอนที่ในความรู้สึกผมในความทรงจำคือผมก็เคยจะไปเอ็นทานเข้าเนี่ยรุ่นพี่ที่ศิลปกรติวเนี่ยผมยังเห็นบรรยากาศที่เขานั่งวาดภาพมีมันผมจะจำลองความขลังจากภาพที่ผมทรงจำตรงนั้นนะครับแต่หลังมันของผมมันจะไม่ใช่กว้างเปิดให้เห็นว่าอันนี้คือที่ไหนแล้วบีบเข้าแล้วผมมันจะโฟกัสแล้วก็ค่อยขยายออกแล้วออกคือตอนแรกจะไม่โชว์ว่าอันนี้คือหนังที่ถ่ายที่โคราชจะค่อยเปิดออกจากส่วนเล็กๆก็คือจากห้องเรียนภาคมาเป็นจังหวัดและตัวสุดท้ายคือเป็นอัตลักษณ์ก็คือเป็นอนุสาวรีย์ยากมากนะ10นาทีนะครับหลายๆเรื่องก็เธอเรียนหนังมาป่ะไม่เรียนหนังครับเรียนหนังป่ะไม่ครับเลยดีก็สนใจตรงนี้ใช่ดีดีทำก็ดีทำอะไรก็ดีมีประโยชน์จะทำก็ที่ยังทำอยู่ก็เพราะอันนี้ด้วยเพราะว่าคือสังคมมันเริ่มเปลี่ยนแล้วก็แต่ที่ทำก็คือพยายามจะเก็บตึกเก่าเก็บมุมถนนเก่าให้มันเป็นภาพที่ถูกบันทึกไว้เหมือนเป็นหนังเก่าครับเพราะบางทีถ้าตึกมันถูกรื้อถูกอะไรไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรบันทึกเป็นภาพเคลื่อนไหวไปแล้วเมื่อวันเสาร์นี้พวกไอ้เด็กสูงเนินนะผู้หญิงนะพ่อเขาพามาเรียนปริญญาโทหน้าก็ยังเด็กๆอยู่เราก็เราบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไทยอ่ะเรียนขอให้ได้ปริญญาพอเรียนแล้วไม่ได้ไม่เรียนจบปริญญาตรีไม่มีตกงานก็เรียนปริญญาโทต่อพอตกงานยังปริญญาโททำงานไม่ได้เรียนปริญญาเอกต่อหัวล่อเลยทีนี้มันต้องงานไม่ค่อยมีแล้วนะนี่ก็เกาหลีนี่เหมือนเรานะ
เมื่อทั้ง30ปีที่แล้วอ่ะเหมือนเปียบเลยเหมือนเปียบเลยคือลีโรงเรียนกวดวิชาเต็มไปหมดแล้วก็แข่งกันเอ็นท้าจนเด็กหัวโตฆ่าตัวตายอ่ะแล้วมันเปลี่ยนพรรคเดียวนี้มันพัฒนาประเทศได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมมันไม่นึกนั่นเน้นเรื่องคุณธรรมเน้นในความเห็นแก่ส่วนรวมเน้นอะไรแล้วก็ให้ทุกคนอย่าบ้าเรียนให้สูงแต่คิดว่าเราถนัดอะไรเราทำสิ่งนั้นเพราะถือว่าถ้าถนัดอะไรแล้วทำสิ่งใดสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นมันจะทำได้เต็มศักยภาพไงอย่างผมชอบเขียนรูปเนี่ยผมทำก็ทำได้เต็มที่อ่ะถ้าให้ผมไปเป็นทหารผมวิ่งถือปืนร้องไห้อ่ะแล้วเป็นทหารเลวอ่ะใช่ไหมไม่ได้เป็นทหารที่เก่งกล้าอะไรนะมันต้องเลือกกับคนที่ให้ความถนัดเกาหลีเขาก็ใช่มันแล้วก็เงินเดือนมันต้องอย่างในยุโรปเคยดูหนังไอ้ท่องหกไหมที่มันขับรถบนหิมะใช่ไหมพวกเงินเดือนสูงมากเลยพวกช่างหรือช่างที่มันสร้างตึกอ่ะขึ้นไปยืนบนเหล็กแล้วก็สร้างตึกร้อยชั้นเนี่ยเงินเดือนสูงมากเพราะไม่ต้องเป็นไม่ต้องจบด็อกเตอร์หรอกเงินเดือนสูงด็อกเตอร์เพราะมีเป็นเชี่ยวชาญเราต้องสร้างงี้ได้ไอ้เรานี่ทุกคนเป็นสถาปนิกก็ต้องเรียนเป็นสถาปนิกแทนที่ตอนแรกมีช่างเทคนิคสถาปัตย์ซึ่งเป็นมือรองช่างก่อสร้างมือรองนี่ตัดทิ้งหมดมีสถาปนิกเต็มไปหมดเขียนแบบไปออกแบบก็ไม่เก่งเขียนแบบก็ไม่ได้ดีเรื่องช่างก็ไม่รู้ก็เลยเกิดช่องว่างเงินเต็มหมดแล้วคนก็บ้าอะไรเล่นกันแต่ขาดช่องว่างให้ไปเรียนช่างก็กลายเป็นคนมีปมด้อยเรียนช่างกลทั้งเลยก็ตีกันอะไรกันไปเรื่อยกลายเป็นเละเทะไปหมดเนี่ยน่าเสียดายเราพัฒนาแล้วการศึกษาเราไงกันรู้แล้วการศึกษาเราก็ให้คนไหนเก่งภาษาอังกฤษนะเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษเก่งง่ายมากแต่เนี้ยแต่ว่าคนไหนเก่งภาษาอังกฤษเก่งคณิตศาสตร์เก่งคำนวณไอ้เก่งคณิตศาสตร์เก่งภาษาอังกฤษไอ้พวกนี้จะเก่งวิทยาศาสตร์ไอ้พวกนี้จะนั่งหน้าห้องไอ้คนไม่เก่งพวกนี้ไม่ชอบพวกนี้ต้องไปหลบหลังเสาเพราะเราคิดว่าพวกนี้เป็นยอดมนุษย์ไอ้พวกเก่งพวกนี้ยอดมนุษย์แล้วจริงๆมันยอดเยิ้ดเลยคนขยันดูหนังสือมากแล้วไม่พอสมองพอจะได้มันก็เป็นได้ทุกคนล่ะแต่จะสร้างนวรัตน์พงไพบูลย์หรือสร้างอังคารกัญญาพงศ์เข้ามาในประเทศมันง่ายไหมง่ายครับง่ายยากมากดูสิตั้งแต่อยุธยาก็มีเจ้าฟ้ากุ้งเห็นไหมแล้วก็มาถึงต้นรัตนโกสินทร์จะมีสุนทรภู่มีอะไรเงี้ยแล้วก็มาถึงอังคารแล้วก็มานวรัตน์มันหายากมากคนพวกนี้เรากลับไม่เห็นค่านะคือเขาคนที่ถนัดทางไหนก็ทำได้เต็มที่มันก็เมืองไทยมันถึงไปได้แล้วศิลปะเนี่ยกันในต่างประเทศก็จะสอนเพราะเด็กเนี่ยตั้งแต่ขวบอย่างเนี้ยเขาจะตั้งอายุขวบเนี่ยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยจนถึงอายุ13เนี่ยมันจะต้องมีจินตนาการเยอะสร้างสรรค์เยอะนี่เขาต้องสร้างหัวกะโหลกของคนเนี่ยให้มันกลมคือมีทั้งด้านสร้างสรรค์และด้านเหตุผลด้านซ้ายสร้างสรรค์ด้านขวาต้องสร้างมันคู่ไปไอสไตล์เขาบอกจินตนาการเนี่ยสำคัญกว่าความรู้เพราะว่าจินตนาการเนี่ยมันทำให้มนุษย์ก้าวไปข้างหน้าความรู้มันพื้นฐานธรรมดานะก็อย่างลิโอนาร์โดมันคิดเครื่องบินคอปเตอร์เนี่ยก่อน 4-500 ปีแบบนักวิทยาศาสตร์จะคิดได้มันต้องมีจินตนาการนักวิทยาศาสตร์ที่ดีต้องมีจินตนาการนี่เขาถึงส่งเสริมศิลปะให้สร้างสมองจินตนาการของเด็กให้มันเต็มที่แล้วก็สร้างอย่าให้หัวเบี้ยวแล้วก็สร้างเหตุผลแล้วเด็กพออายุ13มันสร้างเหตุผลเราเขียนรูปอยู่นะเราเขียนรูปหลานเราชอบมากหลานสาวแบบนี้เขาได้ทุนอยู่ม5ได้ทุนไปอเมริกาไปดูเอฟไปละเขาจะชอบมากชอบเราเขียนรูปมากชอบดูอะไรเขาจะเล่าเองมีความสุขมากพอเขาอายุ10-13เขามาดูตาเขียนอะไรอ่ะเขียนนกทำไมมันเชือกแขวนคออยู่ข้างๆเรานั่งเขียนรูปแล้วเห็นคนก็ยิงนกเราก็เลยมาเขียนนกห้อยคอถูกแขวนคอนกมันเสียใจมันเลยแขวนคอมันอกหักไล่เหตุผลพอเขาโตแล้วไงเขาเป็นเหตุผลแล้วตอนเด็กๆต้องให้จินตนาการเขาจะชอบนิทาน
หนูน้อยเกือกแดงชอบสโนว์ไวท์ต้องปล่อยเขาให้คิดเพ้อฝันไปโจนเวิร์นอ่ะมันคิดก่อนวิทยาศาสตร์คิดเรือดำน้ำนอติลูสนะคิดไอ้จรวดไปโลกพระจันทร์ก่อนคิดจรวดไปโลกพระจันทร์ก่อนในนักวิทยาศาสตร์อีกคิดปืนใหญ่ก่อนอีกคือมันคิดก่อนฮะโจนเวิร์นอ่ะแล้วคนไปนอกโลกคิดก่อนแล้วนักวิทยาศาสตร์ก็มาคิดตามมันต้องมีจินตนาการแล้วก็ต้องมีจินตนาการเขาบอกจินตนาการเด็กเนี่ยความคิดแบบเด็กต้องมีในวิทยาศาสตร์แต่ว่าต้องคิดหาคำตอบแบบผู้ใหญ่นะอย่างปิกัสโซมันเขียนรูปบอกว่าอายุ15มันเขียนเดากับลาโพเอนนี่เป็นรุ่นเดียวกับที่เขียนโมนาลิซาลาโพเอนนี่เป็นรุ่นเดียวกับลิโอโดมา400ปีแล้วบอกมันเขียนรูปได้เท่าลาโพเอนแต่ความจะเขียนได้เหมือนเด็กต้องใช้อายุถึง70ปีถึงเขียนได้เหมือนเด็กทีนี้แต่เราจะให้คำตอบแบบเด็กไม่ได้เขายกตัวอย่างว่าไอ้สไตล์ทั้งไอ้ยกตัวอย่างว่าไม่ใช่ไอ้สไตล์ถ้าใครไม่รู้จำไม่ค่อยแม่นนะแต่มีเขายกตัวอย่างว่าไอ้น่ะนิวตันอ่ะใช่ไหมไม่ใช่นิวตันเด้ไอ้ที่ผลลูกแอปเปิ้ลหล่นจากไอ้นั่นน่ะใครนะนิวตันใช่ไหมเออน่ะลูกแอปเปิ้ลหล่นจากต้นเนี่ยมันเด็กมันตั้งคำถามเด็กเนี่ยแล้วแต่สำคัญมากเอ๊ะทำไมลูกแอปเปิ้ลหล่นข้างบนไม่หล่นขึ้นไปฟ้าถ้าเป็นเราไงลูกเฮ้ยนี่จะบ้ามั้งไม่หล่นขึ้นหมดได้ไงไอ้โง่เหรอลูกเราจะบ้าแล้วจริงๆนั่นแหละคือคำถามเด็กเดี๋ยวนี้คำถามที่สำคัญมากแต่เราต้องตอบแบบผู้ใหญ่ในที่สุดก็ตอบแบบผู้ใหญ่ไอ้เอ๋นิวตันก็ตอบแบบผู้ใหญ่ว่ามันหล่นเพราะอะไรนะนี่ไม่มีนิวตันมีไอน์สไตน์นั้นเด็กเนี่ยสำคัญมากฝรั่งก็ถึงส่งเสริมศิลปะมากเล่าอีกหน่อยได้ไหมเมื่อ50ปีที่แล้วดร.ชวาลรู้จักกันแต่เล่าให้ฟังเขาเกณฑ์ครูไทยสอนศิลปะไปอเมริกาตอนนั้นเขาเห่อเขาต้องพยายามเอาใจคนไทยเพื่อไม่ให้ไปเข้าคอมมิวนิสต์ไงเอาครูศิลปะไปอเมริกาพอไปถึงอเมริกาไงไหมเขาก็สอนงงมากเพราะว่าเข้าดร.สอนเด็กอนุบาลครูไทยบอกเหมือนกับขี่ช้างจับแกนเอาด็อกเตอร์มาสอนอนุบาลได้ยังไงอ่ะเขาบอกอ้าวแล้วทำไมคุณเอาใครสอนอ่ะก็เอาครูพละมั่งครูอะไรสอนศิลปะอุ้ยคุณทำลายเด็กนี่ไอสไตล์แบบจินตนาการทำว่าต้องความรู้คุณรู้ไหมเด็กต้องเสริมเพิ่มจินตนาการเขาก็โตผู้ใหญ่เขาได้มีสมองที่มีจินตนาการมีอะไรพร้อมเพียงปรากฏว่าแล้วเขาก็เริ่มสอนให้ดูเขาบอกใครนี้ใครเคยเห็นอูฐมากเด็กไม่ยกมือเลยใครไม่เคยเห็นอูฐยกมือทั้งห้องงั้นเขียนอูฐไอเด็กก็โอ้เขียนอูฐเป็นไงเขียนจินตนาการล้วนเออหางเป็นปลามีเขามีขาห้าขามีตาเต็มตัวโอ้เขียนกันเลยเซกเขาบอกนี่แล้วทอยสอนอย่างเงี้ยบอกนี่เซนสมองกินตนาการมันไม่เคยเห็นมันก็เปิดเต็มไปเลยใช่ไหมเปิดเต็มไปต่อไปเป็นสถาปนิกเป็นศิลปินเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้หมดเพราะมันสมองมันต้องครบบริบูรณ์เซนสมองไอ้เซนนั่นก็เพิ่มใหญ่จินตนาการแต่ถ้าเอ้าวันอาทิตย์หน้ามาตรงไอ้เด็กวิ่งกลับบ้านยังไม่ทันถึงบ้านเลยพ่ออูดเป็นไงไอ้พ่อต้องหาสมัยก่อนทีวีก็ไม่มีอะไรมีก็หาบุหรี่ตาอูดให้เขียนกันแล้วมาส่งครูครูไทยก็งงอีกทำไมสอนอย่างนี้อ่ะแล้วคุณสอนยังไงก็สอนให้เขียนก็เอากระโถนให้เขียนภาพลอกฝรั่งมาไงเอากระโถนให้เขียนภาพความจำให้ภาพเหมือนแล้วก็เอาต่อมาก็ไม่ให้ดูกระโถนให้จำกระโถนเขียนแล้วต่อมาประดิษฐ์กระโถนก็บอกเนี่ยทั้งภาพความจำภาพประดิษฐ์คุณทำเนี่ยคุณมีอย่างเดียวคือความจำอย่างเดียวเหมือนก็ต้องสุดคูณนะงี้ไปท่องสุดคูณก็ได้เพราะกูอยู่ก็ให้เขียนกระโถนให้จำกระโถนมาเขียนนะมันก็ภาพมันจำหมดไม่ได้สร้างจินตนาการปรากฏว่าแล้วเขาบอกทำไมเขาถึงให้กลับไปบ้านรู้ไหมบอกอานิสงส์เนี่ยมันถึงไปโลกพระจันทร์ได้เพราะอะไรเพราะเด็กๆมันมีคุณภาพนะมันอยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นนี่ต้องปลูกในเด็กไม่ว่าวิชาอะไรมันอยากรู้ว่าอูดเป็นไงรีบกลับไปหาพ่อเพราะเด็กๆนี่อยากรู้อยากเห็นมากกว่านักวิทยาศาสตร์สองเท่าเห็นไหมมีลูกมีเต้าเห็นไหมคนลิ้นชักมีลูกหลานอ่ะ
มีอะไรมันค้นหมดอ่ะตู้ตื้อค้นอยู่ไหมตุ๊กตามก็แหกท้องดูอยากรู้อยากเห็นแต่เราไปตีไปทำลายมันจนที่สุดมันเลยไม่อยากรู้อยากเห็นมันคนตายโตไม่แล้วหนังสือก็ไม่อ่านไม่อยากรู้อยากเห็นอะไรไม่ต้องรู้เอาสบายเข้าว่าใช่ไหมไปทำลายนั่นเขาต้องปลูกฝังแล้วอยากรู้อยากเห็นพอเป็นเด็กๆก็อยากรู้อยากเห็นสมรรถภาพวิ่งไปหาพ่อไปถามพ่อแต่พอโตขึ้นโรคพระจันทร์นี่เกิดจินตนาการโรคพระจันทร์นี่ต้องมีคนแล้วคนนี่ต้องหัวโตแล้วมีนิ้ว2นิ้วอะไรเงี้ยนะเพราะว่าแปลงแขนเล็กเพราะว่ามันเบาไม่ต้องใช้แรงต่อต้านก็คือว่ามีเฮ้ยแต่มันจริงหรือเปล่าวะต้องไปดูให้ได้ก็สร้างจรวดไปใช่มั้ยอานิสงส์เนี่ยจากไอ้การสอนเค้าเนี่ยมันทําให้ไปโลกเค้าก็ตื่นร้นแบบนักวิสาส อยากมีจินตนาการแล้วอยากรู้อยากเห็นงั้นนักวิสาสต้องมีจินตนาการนี่สังคมเราเนี่ยเราสอนอะไรมันอะไรไม่รู้มันไม่ได้หมดไง พอไปดูคงสอนมาเขียนก็เอามิกกี้เมาส์มาเลยให้ลงสีให้อยู่ในมิกกี้เมาส์ไม่ได้อะไรอ่ะเห็นมั้ยเคยเห็นมั้ยเนี่ยโอ้ฟังเมื่อยป่ะไม่เมื่อยครับสนุกช่วงนี้ลุงวีก็สุขภาพแข็งแรงนะครับก็ต้อง80มันก็ต้องแข็งแรงหน่อยดิไม่แก่อะไรเนี่ย ไม่รู้จะร่วงเมื่อไหร่ยังดูหนุ่มยังแข็งแรงอยู่พอคุยเรื่องศิลปะเขาแข็งแรงพอไม่ได้คุยเรื่องศิลปะก็ต่อแล้วเกี่ยวกับลมดีด้วยไหมครับดีนี่คนเขามาไงโอ้ยสงสารเนี่ยอาจารย์ต้องมาเหนื่อยกับหนูนะมาเหนื่อยกับผมนะผมบอกเนี่ยเราได้พักผ่อนนะถ้าพวกนายไม่มาเราต้องนั่งเขียนรูปนะตั้งไว้เหนื่อยไปหามีคนที่ได้พักผ่อนบ้าง